นยาบารมีเนื้อหมดเกณฑ์สั่งเป็นสั่งท้ายดังใจปรารถนาอย่าเลวชั่วช้าอย่าได้วิพากษ์วิจารณ์เมื่อไรทำปิดชินได้แค่ท่านเดินเดินพวกกระจกสาพอล้างลิ้นคอยเลียนเปลี่ยนดำเป็นขาวเปลี่ยนขาวเป็นดำอำนาจอายุติธรรมครอบงำครองเมืองเมื่อเรื่องร้องอำนาจของความทุกข์ยากของผู้คนประชาชนคนจนร้องขอความเป็นธรรมโหยหิวอดอยากรู้สึกได้จากปากท้องสมองตรึกตรองเกิดช่องว่างทางชันชนเมื่อเสื่อมสิ้นศรัทธาทับทิมนาทิพย์ไปประชาชนเป็นใหญ่พร้อมใจลุกขึ้นสู้เสียงหัวร้องด้วยความขับแค้นใจส่งตัวมันไปยังเครื่องประหารกิโยติน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 มันโคสักนากิโยติน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 มันโคทรมานความทุกข์ยากของผู้คนประชาชนคนจนร้องขอความเป็นธรรมโหยหิวอดอยากรู้สึกได้จากปากท้องสมองตรึกตรองเกิดช่องว่างทางชันชนเมื่อเสื่อมสิ้นศรัทธาสักนาทีไปประชาชนเป็นใหญ่พร้อมใจลุกขึ้นสู้ส่งเสียงหัวร้องด้วยความขับแค้นใจส่งตัวมันไปยังเครื่องประหารกิโยติน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 มันโคสักนากิโยติน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 มันโคทรมานครับสวัสดีครับนี่คือรายการทางออกประเทศไทยกับอาจารย์ชูพงษ์เปลี่ยนระบอบประจำคืนวันพุธที่8ตุลาคมพุทธศักราช2557รายการทางออกประเทศไทยก็ได้กลับมาพบกับท่านผู้ฟังอีกแล้วนะครับก็ขอสวัสดีกับเพื่อนๆผู้ฟังที่อยู่ในประเทศไทยและยังต่างประเทศโดยทั่วหน้ากันเลยนะครับครับค่ำคืนนี้ครับอาจารย์ชูพงษ์จะมาคุยกับเราในเรื่องสถานการณ์ต่อจากเมื่อวันจันทร์นะครับก็วันนี้ก็คงได้ฟังกันอย่างจุใจแล้วครับไม่มีโทรศัพท์ด่วนมารบกวนอีกแล้วครับนะครับเพื่อเป็นการเสียเวลาพบกับอาจารย์ชูพงษ์ได้เลยครับสวัสดีครับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับพี่หัวใจครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับครับผมวันนี้เราขอไปหน่อยที่ช้าเพราะว่าได้กลับเข้ามาจากข้างนอกนะครับก็เหนื่อยหน่อยแต่ว่าก็บอกแล้วว่าถ้าหากว่าพอมีเวลาครับก็จะพยายามที่จะมาพูดคุยกันเรื่องการเมืองตลอดช่วงเดือนที่ผ่านมาทั้งเดือนทั้งผมส่วนตัวก็ไม่ค่อยสบายนะครับแล้วก็มีภาระที่จะต้องทำหลายอย่างจนไม่ได้หลับไม่ได้นอนนะครับก็ช่วงนี้ก็ดีขึ้นหน่อยแต่ว่าอาการส่วนตัวก็ยังไม่ค่อยดีขึ้นนะครับยังต้องนอนออกอากาศเอาละครับท่านผู้ฟังนะฮะวันนี้ก็ก่อนที่จะเข้ามาก็เห็นพี่หุ่นไซเล่าให้ฟังว่ามีคนบ้านะต้องบอกว่าคนบ้าคนเพี้ยนมากคนนะครับก็พยายามนะพยายามที่จะออกมาด่าผมว่าผมเป็นคนเต้าข่าวอย่างนั้นอย่างนี้
็ท่านผู้ฟังครับเรื่องสำหรับเรื่องดร.อภิวันที่เขาชอบอ้างว่าผมนะหลอกเต้าข่าวว่าส่งตัวไปรักษาที่อเมริกาแล้วและทำไมตอนนี้ข่าวมันออกข่าวว่าเสียชีวิตอยู่ที่ประเทศฟิลิปปินส์เหรอพี่อุทัยครับนะก็ไม่เป็นไรแล้วครับใครจะด่าอย่างไรนั้นนะแล้วก็จะหาว่าผมเต้าข่าวนั่นนะครับเรื่องดร.อภิวันเนี่ยไว้ให้เสร็จงานศพทุกอย่างก่อนผมกับพี่บุตรชัยจะได้คุยกันยาวๆนะครับพี่บุตรชัยนะเรามาคุยเรื่องดร.อภิวันกันนะสักวันหนึ่งแต่ว่าขอให้เสร็จงานศพเรียบร้อยหมดทุกอย่างก่อนนะพี่บุตรชัยนะครับดีครับตอนนี้ก็ถือว่าสำหรับเรื่องดร.อภิวันเนี่ยและก่อนที่จะพูดคุยเรื่องในประเด็นอะไรที่เกี่ยวข้องดร.อภิวันก็ต้องขอเรียนท่านว่าดร.อภิวันเนี่ยนะครับพันเอกอภิวันวิริยชัยเนี่ยจริงๆแล้วความคิดของท่านเนี่ยนะครับเป็นความคิดของนักการเมืองที่ก้าวหน้านะครับเป็นนักการเมืองที่ก้าวหน้าคนหนึ่งแล้วก็ที่ไม่ยอมสยบต่อระบอบเผด็จการราชาธิปไตยนะครับและโดยเฉพาะการเอากฎหมายหมิ่นสถาบันมาตรา12มาเล่นงานท่านการที่ท่านต้องออกจากประเทศไทยไปอยู่ประเทศอื่นก็ไม่ได้หมายความว่าท่านขี้คลาดท่านไม่สู้แต่นั่นคือการต่อสู้ครับเป็นการไม่ยอมจำนนไม่ยอมสิโรราชไม่ยอมสยบให้กับไปพวกเผด็จการไอ้บางคนบอกว่าพวกหนีเนี่ยพวกขี้ขลาดพวกไม่สู้ไอ้พวกอยู่เนี่ยนะไปมอบตัวกับนั่นน่ะพวกใจกล้าพวกสู้ผมเองจะไม่อธิบายอะไรให้มันยืดเยื้อครับแต่ผมพูดเฉพาะส่วนตัวท่านพี่วันท่านได้พูดคุยกับผมนะครับอย่างไรงั้นไว้ให้เสร็จงานศพทุกอย่างก่อนแล้วเราค่อยมาพูดคุยกันแต่ในความรู้สึกของผมความคิดผมแต่ผมเชื่อว่าพี่บุตรชัยก็คงไม่ได้ต่างกันเพราะเราต่างก็รับรู้นะเรื่องการต่อสู้ของท่านอภิวันและโดยเฉพาะช่วงที่ท่านนะต้องตกระกำลำบากที่ต้องระหกระเหินออกจากประเทศไทยด้วยกันมาตลอดดร.อภิวันคือตัวอย่างของนักต่อสู้ตัวอย่างของนักการเมืองที่มีคุณภาพนักการเมืองที่ไม่ยอมสยบให้กับพวกเผด็จการถึงแม้ว่าท่านจะต้องตายไปนะครับแต่ท่านตายไปในประเทศที่เต็มไปด้วยบรรยากาศประชาธิปไตยที่ท่านมีอิสระภาพมีเสรีภาพดีกว่าที่จะต้องมีชีวิตอยู่เป็นขี้ข้ารับใช้ไอ้พวกเผด็จการบางครั้งนะถึงแม้ว่าท่านจะต้องเสียชีวิตต้องตายไปแต่การตายนั้นไม่ได้ทำให้คุณค่าของดร.อภิวันนั้นตายตามไปด้วยไม่ได้ทำให้ความสำคัญของดร.อภิวันนะหายจากโลกนี้ไปวันนี้ดร.อภิวันอยู่ในหัวใจของนักต่อสู้ที่ก้าวหน้าที่ต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยนับจำนวนล้านคนและนับวันดร.อภิวันจะมีมากขึ้นและก็มากขึ้นรวมกระทั่งถึงบุคคลอื่นที่ไม่สยบยอมให้กับพวกเผด็จการไม่ว่าท่านจารุพงษ์หรือสุวรรณไม่ว่าใครก็ตามนะครับที่หลบออกจากประเทศไทยได้และวันนี้ก็ยังได้ประกาศตัวต่อสู้โดยไม่เกรงกลัวต่ออิทธิพลและอำนาจมืดของฝ่ายเผด็จการ
คนเหล่านี้ครับไม่มีวันตายครับดร.อภิวรรณและนักต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยนี่เรียกว่าเป็นนักปฏิวัติไม่มีวันตายครับลุงโฮนะครับลุงโฮจิมินท่านได้นะเสียชีวิตไปนานแล้วแต่ลูกหลานรุ่นเหลนวันนี้ก็ยังรู้จักลุงโฮเหมือนกันครับดร.อภิวรรณหรือนักปฏิวัติของไทยทุกคนไม่ต้องห่วงครับท่านไม่มีทางที่จะตายไปจากจิตใจหัวใจของคนไทยที่รักความเป็นธรรมรักความยุติธรรมและที่ต้องการประชาธิปไตยดร.อภิวรรณไม่ได้ตายจากพวกเราไปครับเพียงแต่ว่าท่านเสียชีวิตไปแล้วร่างกายทั้งนั้นที่เปื่อยผุพังไปแต่จิตวิญญาณและอุดมการณ์ของท่านนั้นนับวันแต่จะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆผมก็ขอกราบเรียนว่าดร.อภิวรรณคือผู้ชนะตลอดกาลประเด็จการคือผู้พ่ายแพ้ตลอดกาลวันนี้ถึงแม้ว่าจะยึดรัฐบาลได้ยึดอำนาจประเทศไทยได้แต่อีกไม่นานครับความชั่วร้ายที่ตัวเองได้สั่งสมได้ทำมาขึ้นมาและการใช้อำนาจปกครองประชาชนโดยไม่ให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการบริหารประเทศนั้นผลที่ตามมาครับท่านไม่ต้องห่วงหรอกครับไม่มีใครนะครับที่หนีความตายไปได้ฉันใดประเด็จการก็ไม่มีทางที่จะหนีให้พ้นมือของฝ่ายประชาธิปไตยไปได้เรารอวันที่ฝ่ายประชาธิปไตยจะลุกขึ้นมาโค่นล้มและก็ขุดรากถอนโคนฝ่ายประเด็จการกันครับผมเข้ามาทำรายการก็บอกท่านได้นะว่าสำหรับผมในช่วงนี้ผมไม่ได้ตื่นเต้นกับพวกประยุทธ์กับพวกนะคสช.หรือรัฐบาลทหารเลยครับเดี๋ยวนะที่บอกว่าไม่ตื่นเต้นนั้นเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าทำไมเอาให้จบว่าไอ้คนที่หาว่าเต้าข่าวใช่ไหมพี่บุตรชัยใช่ครับก็ขอบอกว่าตอนนี้ถ้ายังนั่งฟังอยู่เนี่ยนะก็โพสต์ด่าได้อีกนะอย่าหยุดนะเพราะว่ารับงานมาแล้วอย่าหยุดแล้วขอโทษด้วยนะที่ถูกหลอกอ่ะเพราะว่าประชาชนเนี่ยนะครับเขารู้อยู่ไอ้พวกเราที่ต่อสายกันตลอดรู้อยู่เพราะอะไรครับเพราะว่าวันที่ข่าวดร.พิวันเผยแพร่ตอนวันแรกที่มีการป่วยเข้าโรงพยาบาลในเมืองไทยนั้นในประเทศที่พิวันอยู่นั้นนะมันมีพวกหมาบ้าเต็มไปหมดนะครับและในที่สุดนะทั้งหน่วยความมั่นคงทั้งอะไรต่อมีอะไรนะฮะของท่านอภิวรรณก็ประชุมกันนะครับว่าหนึ่งเราจะต้องนะฮะออกข่าวว่าได้ย้ายไปรักษาตัวที่อเมริกานะครับสิ่งที่ผมพูดไปนั้นไม่ได้นึกเองพูดเองครับแต่เป็นการพูดจากการตกลงกันในทุกๆฝ่ายที่ต้องการปกป้องและดร.อภิวรรณต้องการปกป้องดร.อภิวรรณไม่ให้ถูกรังควานแม้กระทั่งจะไปหาชื่อในโรงพยาบาลต่างๆก็หาไม่เจอครับก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีก็ต้องขอบคุณนะครับก็ต้องขอบคุณทุกๆฝ่ายที่ได้ช่วยเหลือและดูแลดร.อภิวรรณเป็นอย่างดีถึงแม้ว่านะครับท่านเอาชนะธรรมชาติไปได้แต่วันนี้ดร.พิวรรณได้ชนะใจคนดูได้ชนะใจประชาชนได้เข้าไปนั่งอยู่ในหัวใจของประชาชนนะนับจำนวนล้านล้านคนด้วยจิตใจที่มั่นคงแข็งแกร่งที่ไม่ยอมสยบอยู่ใต้อำนาจของฝ่ายเผด็จการของไอ้เหี้ยของอีหานะนี่แหละครับท่านผู้ฟังครับดังนั้นไอ้คนที่นะหาวันละเต้าข่าวบ้างอะไรบ้างที่ไปโพสต์ด่านะเชิญได้เลยครับทำมาเถอะครับนะผมไม่ได้มีความรู้สึกอะไรกับคนพวกนี้หรอกครับเพราะว่าหน้าที่ของผมนะผมพูดเรื่องประชาธิปไตยผมสู้กับนะไอแนวทางผิดๆของพรรคคอมมิวนิสต์มาตลอดแต่ยังดันไปบอกว่าผมเนี่ยเป็นพวกคอมมิวนิสต์ว่าพูดเรื่องประชาธิปไตย
แค่นี้ก็รู้อยู่แล้วครับว่าคนคนนี้เป็นคนประเภทไหนแค่ไหนนะดังนั้นขอให้พวกเราเดินหน้าต่อไปครับและก็วันนี้ผมจะเข้ามาพูดเนี่ยนะครับพูดในประเด็นในเรื่องของสถานการณ์ที่มันต่อเนื่องมาจากคราวที่แล้วสถานการณ์ที่ต่อเนื่องมาจากคราวที่แล้วเนี่ยคือคราวที่แล้วเราสรุปสถานการณ์ไว้ว่ามันเป็นสถานการณ์ที่อยู่ในภาวะที่ประชาชนไร้ทางเลือกใช่ไหมครับพี่บุตรใช่ใช่ครับนะนั่นแหละครับวันนี้เราก็จะขึ้นนะเราก็จะขึ้นนะหัวเรื่องชื่อเรื่องนะว่าภาวะการที่ประชาชนคนไทยไร้ทางเลือกนะจะเขาเรียกว่าภาคที่สองไอ้จากสภาพที่วันนี้เนี่ยนะครับที่ว่าประชาชนไร้ทางเลือกที่คสช.เป็นคนที่กำหนดทุกอย่างนะคสช.กำหนดทุกอย่างและวันนี้กำลังสร้างเครื่องมือกลไกขึ้นมาเพื่อที่จะเข้ามาใช้บริหารประเทศนะไม่ว่าสภาปฏิรูปไม่ว่าคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญนะครับและก็ไม่ว่านะคณะกรรมการอื่นๆหรือว่าหน่วยงานอื่นๆนี่แหละครับดังนั้นเนี่ยไอ้สิ่งที่ไอ้คสช.กำลังทำอยู่ทุกวันนี้ผมต้องพูดกับคสช.นะครับผมจะไปพูดกับรัฐบาลนะเพราะว่าวันนี้ไม่ว่ารัฐบาลไม่ว่าศาลไม่ว่าอะไรทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ภายใต้คสช.นะครับดังนั้นการพูดนะเรื่องการเมืองวันนี้ไม่ต้องไปพูดถึงเรื่องคณะรัฐมนตรีหรืออะไรหรอกครับไอ้พวกนั้นมันเป็นพวกเด็กรับใช้คสช.นั่นแหละนะที่เอาเข้าไปนั่นแหละก็ไปทำตามนโยบายคสช.แม้กระทั่งนะไอ้พวกนักกฎหมายเนติบริกรทั้งหลายที่กำลังนะที่จะร่างกฎหมายร่างรัฐธรรมนูญมันทั้งหมดเนี่ยแต่พวกนี้ก็พวกรับใช้คสช.เดี๋ยวเราจะพูดแล้วเนี่ยวันนี้ผมพูดถึงเป้าของคสช.คสช.วันนี้กำลังสร้างเครื่องมือกลไกเอาไว้ใช้นะเพื่อที่จะทำให้ระบบคสช.ไม่ใช่ระบบนะครับไอ้ระบบคสช.เนี่ยกลายเป็นระบบการเมืองใหม่ขึ้นมาไอ้ระบบการเมืองใหม่ขึ้นมาเนี่ยนะมันจะส่งผลถึงอะไรส่งผลให้ประชาชนเนี่ยนะครับเลือกอย่างที่เขาต้องการนี่นะครับก็จะใช้ทุกวิถีทางที่จะสร้างสภาพบังคับให้คนไทยในอนาคตเนี่ยนะมีทางเลือกทางการเมืองเพียงทางเดียวอย่างที่เขาต้องการนี่นะครับอย่างที่เขาต้องการดังนั้นจากสถานการณ์ที่จากภาวะการที่ประชาชนไร้ทางเลือกตอนนี้เนี่ยมันกำลังจะเชื่อมต่อกับภาวะการประชาชนนะเลือกตามที่คสช.ต้องการถ้าเครื่องมือกลไกกฎหมายและหน่วยงานต่างๆองค์กรต่างๆเสร็จเมื่อไหร่ถ้าบอกว่าต่อไปคนไทยเนี่ยนะครับจะต้องเดินตามแผนตามเส้นที่คสช.ขีดให้เดินหรือจะเรียกว่านั่นแหละครับเป็นการเลือกตามที่คสช.ต้องการให้เลือกนะเห็นไหมตอนนี้ไม่มีทางเลือกแต่อีกขั้นหนึ่งเนี่ยมันหนักกว่าที่ไม่มีทางเลือกไอ้ที่ไม่มีทางเลือกยังไม่เท่าไหร่นะเดี๋ยวมันจะให้มีทางเลือกและมันจะให้เลือกตั้งไอ้ที่มีทางเลือกและให้เลือกตั้งเนี่ยแต่ว่าเลือกยังไงก็พวกมันชนะนี่ครับดังนั้นเนี่ยมันต้องใช้เวลาการเชื่อมโยงจากภาวะการไร้ทางเลือกไปสู่การเลือกตามที่ตัวเองต้องการคสช.ต้องการนั้นมันจะใช้เวลาใช้เครื่องมือกลไกขอให้ท่านนะได้มองภาพรวมตรงนี้ออกแล้วทำความเข้าใจเรื่องนี้เพราะไม่อย่างนั้นแล้วนะครับท่านไปหาข้อมูลวันต่อวันแล้วท่านจะปวดหัวหรือท่านยังไปติดยึดอยู่กับรายละเอียดปลีกย่อยที่มันแถลงข่าวเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องนี้เรื่องนั้นเนี่ยนะครับเดี๋ยวท่านก็จะปวดหัวเปล่าๆเรื่องการเมืองวันนี้ไม่ต้องปวดหัวเลยครับว่าเขากำลังสร้างสภาพนะฮะว่าไม่ให้ประชาชนมีทางเลือกในตอนนี้
ขณะเดียวกันกำลังและสร้างเครื่องมือกลไกกติกาขึ้นมาเพื่อให้ประชาชนเลือกตามที่เขาต้องการในอนาคตนี่คือสภาพการเมืองเมืองไทยและปลายรัชกาลที่9มีคนนะนี่นอกเรื่องการเมืองนิดนึงแต่มันก็ยังเกี่ยวกันได้แหละก็ถามมาอีกวันนี้นะโพสต์มาให้ผมเดี๋ยวนะผมจะเปิดดูในไลน์ดิก็พูดออกมาว่าอย่างนี้ครับก็พูดออกมาบอกว่าก็บอกว่าไอ้คนดีๆทำไมไม่ตายเอ้ยเขาบอกไอ้คนเหี้ยๆทำไมไม่ตายไอ้คนดีๆถ้าตายง่ายเหลือเกินเออพี่อุตส่าห์พระเจ้าเขายังไม่ต้องการมันอาจารย์พระเจ้าเขายังไม่ต้องการมันก็ต้องการมันอยู่ทรมานสังขารไปเรื่อยๆก่อนเนี่ยมีคนพูดคำถามผมคนดีทำไมตายเร็วคนเลวทำไมตายช้าก็คือเรียกขอคำตอบด้วยไอ้คนดีตายแล้วไปไหนตายแบบไหนเนี่ยและไอ้คนโคตรเหี้ยแม่งตายยากคนเลวตายแบบไหนตายแล้วไปไหนไอ้คนโคตรเหี้ยตายยากนี่ท่านผู้ฟังครับไอ้ที่ถามว่าเอ๊ะทำไมคนดีๆถึงตายง่ายไอ้คนเลวคนชั่วนะไอ้เหี้ยอีห่าทำไมมันไม่ตายสักทีเป็นไงล่ะพี่ลาวาพี่ลาวาตอบหน่อยดิทำไมคนดีๆถึงตายง่ายไอ้เหี้ยอีห่าไอ้คนเลวคนชั่วมันทำไมถึงไม่ตายเอาละครับท่านผู้ฟังผมถามท่านหน่อยที่ท่านชอบไหมล่ะคนเลวคนชั่วท่านก็ต้องตอบว่าไม่ชอบนะเมื่อท่านไม่ชอบแล้วท่านถามว่าไอ้ยมบาลเนี่ยชอบไหมล่ะคนเลวคนชั่วเนี่ยผมว่าไอ้ยมบาลมันก็ไม่ชอบนะพี่บุตรชายครับคือพูดง่ายๆว่ามันเลวมันชั่วจนเนี่ยวันนี้ยมบาลก็กลัวว่ามันไปแล้วเนี่ยนะมันจะไปทำให้นรกชิบหายหรือเปล่าแต่เอาเถอะครับไอ้เรื่องนี้เราคุยกันสนุกนะอย่าไปสื่อสารนะเพราะไม่อยากจะเครียดครับก็อาจารย์ครับมีคำถามมานิดนึงนะฮะหน้าห้องครับว่าไงคุณโจรใต้แมวเจ้าครับเขาบอกว่าอยากให้หลวงตาวิเคราะห์ให้หน่อยว่าจะมีการกลั่นแกล้งหรือการพิสูจน์ศพทางนิติเวชหรือเปล่านะเพราะว่าท่านอภิวันรวมถึงศาลนี้ขณะคนตายไปแล้วนะ112ยังตามหาเรื่องกับศพอีกอะไรแบบนี้ครับครับเอาละครับท่านผู้ฟังใครจะกลั่นแกล้งดร.อภิวันอย่างไรนั้นวันนี้ดร.อภิวันได้เสียชีวิตแล้วนะครับเมื่อท่านได้เสียชีวิตแล้วเนี่ยนะคุณจะไปเล่นเรื่องมาตรา112อะไรมันทำไม่ได้อยู่แล้วคนตายแล้วทำอะไรไม่ได้นะครับจะไปกลั่นแกล้งทางนิติเวชนั้นนะก็ขอบอกว่ากลั่นแกล้งคงจะยากนะครับเราว่าประเทศที่ดร.อภิวันมาเสียชีวิตนั้นเขามีหน่วยงานนะที่เกี่ยวข้องเป็นหน่วยงานระดับสูงสุดของประเทศเขาและก็มีแพทย์และมีเจ้าหน้าที่นะครับที่เขาเกี่ยวข้องเหมือนกับบ้านเราเวลามีใครเสียชีวิตก็ต้องไปแจ้งนะที่เขตต้องไปแจ้งอะไรต่ออะไรเนี่ยเหมือนกันหมดแล้วและเขาก็จะมีการออกใบมรณบัตรเขาจะต้องมีการนะรับรองเอกสารทุกอย่างเนี่ยดังนั้นไอ้เรื่องจะทางนิติเวชจะมาแกล้งอะไรเนี่ยนะแกล้งไม่ได้หรอกไอ้ทางการเมืองก็เหมือนกันก็วันนี้เนี่ยก็ผมเห็นคุณประยุทธ์นะประยุทธ์ในเรานี่แหละนะก็บอกว่าเรื่องการเอาศพมาทำพิธีทางศาสนานั้นนะครับก็ทำได้ก็ทำได้นะครับเรื่อง112ใครผิดก็ว่าไปตามผิดนะก็ว่างั้นนะดร.อภิวันเนี่ยถ้าจะไปตัดสินจะไปเอาผิดเรื่อง112เอาผิดไม่ได้นะครับเพราะว่าไม่มีตัวตนแล้ววันนี้เพราะเสียชีวิตไปแล้วนะครับไอ้เรื่องที่บางคนก็คิดว่านะว่าเขาจะแกล้งนะเรื่องงานศพเขาจะแกล้งหรืออะไรแต่ไม่อะไรนั้นผมคิดว่านะ
ก็นี่เป็นการวิเคราะห์กันตรงไปตรงมานะผมคิดว่าทหารคงไม่กล้าออกหน้าหรือว่ามีภาคของคสช.หรือว่ามีภาคของนะประยุทธ์ที่จะมาตามรังควานดร.พิวันหรือครับและถ้าผมวิเคราะห์ผิดก็ไม่เป็นไรครับผมวิเคราะห์ผิดก็ไม่เป็นไรแต่ผมคิดว่าเขาไม่มารังควานหรอกครับเพราะหนึ่งนะดร.พิวันก็ตายไปแล้วแล้วถามว่าถ้าเขามารังควานนะเขาจะได้อะไรขึ้นผมดูว่าเขาไม่มีทางได้เลยนะครับในเมื่อคนตายแล้วและคนป่วยคนตายแล้วเขากลับไปทำบุญนะครับที่วัดและถ้าหากว่าคสช.จะตามมารังควานอะไรเนี่ยถามว่าคสช.จะได้อะไรถามว่าประยุทธ์ในรัฐบาลนี้จะได้อะไรไม่ได้อะมีแต่เสียครับผมไม่ห่วงเรื่องทหารเรื่องอะไรที่เขาจะออกตัวมารังควานหรือว่าอะไรครับแต่ว่ามีอยู่ประเด็นหนึ่งนะซึ่งผมก็ไม่เชื่อว่าคนไทยเราเนี่ยนะมันจะบ้ากันได้ขนาดไหนคือเรื่องในพวกหัวเหลืองในพวกครั่งเจ้าดร.อภิวันยังถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์นะครับท่านผู้ฟังถ้าท่านยังมีชีวิตอยู่ก็ต้องถือว่ายังท่านเป็นผู้บริสุทธิ์เพราะศาลยังมีไม่ได้พิพากษาถึงที่สุดว่าท่านมีความผิดนะครับดังนั้นใครก็ตามพวกหัวเหลืองอะไรทั้งหลายเนี่ยที่จะมาเคลื่อนไหวที่จะมาอาละวาดอะไรอย่างไรนั้นเนี่ยนะครับผมคิดว่าคงไม่บ้ากันถึงขนาดนั้นนะเพราะว่าการที่ตั้งข้อกล่าวหาการยัดข้อหามาตรา112ก็ดีแล้วก็ดีนั้นแม้กระทั่งนะถูกจับได้และเข้าไปอยู่นะในเรือนจำเนี่ยนะครับยังไม่ได้ประกันตัวศาลยังไม่ได้ชี้ศาลยังไม่ได้พิพากษาก็ยังถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ดังนั้นวันนี้ดร.อภิวันคือผู้บริสุทธิ์นะครับผู้บริสุทธิ์นะประยุทธ์นะบอกว่าใครจะถูกใครจะผิดก็ว่ากันตามนั้นก็คุณก็ไปว่ากันเอาเองแล้วกันสำหรับประวิตรวงษ์สุวรรณบอกว่านะอย่าเอาเรื่องศพของดร.อภิวันมาเคลื่อนไหวทางการเมืองผมถามหน่อยเถอะเขาจะไปเคลื่อนไหวอะไรล่ะครับวันนี้การเมืองวันนี้เนี่ยนะประชาชนเขาไม่มีทางเลือกคุณปิดทางเลือกคุณปิดไม่ให้เขาเนี่ยนะขยับอยู่แล้วคุณมีอำนาจล้นฟ้าล้นแผ่นดินอยู่แล้วคุณใช้ทั้งกฎอัยการศึกคุณใช้ทั้งรัฐธรรมนูญชั่วคราวคุณใช้ทั้งประกาศนะของคณะรักษาความสงบของคุณและคุณก็ยังมาเป็นรัฐบาลเองอีกนะแล้วคุณก็ยึดเอาทหารตำรวจเป็นพวกคุณหมดแล้วถามว่าเขาจะมาเคลื่อนไหวทางการเมืองแบบไหนครับจะเอาศพมาเคลื่อนไหวทางการเมืองถามว่าเอาละถ้าคิดว่าเขาจะเอาศพมาเคลื่อนไหวทางการเมืองผมถามหน่อยถามคนเสื้อแดงเนี่ยไอ้ที่พูดกันนะถามว่าคุณจะไปเคลื่อนแบบไหนผมดูแล้วมันไม่มีอะไรที่จะไปเคลื่อนนี่ครับผมไม่เชื่อหรอกครับว่าใครจะเอาศพดร.อภิวันไปเคลื่อนหรือไปทำอะไรเพียงแต่ว่าประชาชนที่เขารักเขาก็จะไปร่วมทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับดร.อภิวันช่วยส่งนะฮะวิญญาณของท่านให้ขึ้นไปสู่ภพภูมินะฮะที่ดีอยู่ในสวงสวรรค์เท่านั้นก็ไม่มีใครไปเคลื่อนอะไรนะครับและถึงคิดจะเคลื่อนก็เคลื่อนไม่ได้ด้วยเพราะมันไม่มีประเด็นให้เคลื่อนนะมันไม่มีประเด็นอะไรให้เคลื่อนเลยครับไอ้ที่บอกว่าที่ไม่มีประเด็นอะไรให้เคลื่อนวันนี้เนี่ยก็เพราะว่าประเทศไทยเราดังเนี่ยปัญหามันมาจากระบอบปัญหามาจากระบอบไอ้ผู้ปกครองวันนี้เป็นผู้ปกครองของระบอบเผด็จการราชาธิปไตยตราบใดที่ยังไม่เปลี่ยนระบอบมันก็เป็นอย่างที่เราเห็นนี่แหละและพอดร.อภิวันเสียชีวิตแล้วคุณจะเอาเรื่องดร.อภิวันไปเคลื่อนไปถึงขั้นที่เปลี่ยนระบอบอย่างเนี้ยมันเป็นไปได้ไหมครับมันเป็นไปไม่ได้ดังนั้นเนี่ยนะคุณประวิตรนะพลเอกประวิตรก็ดีผมคิดว่าท่านนะกลัวมากไปกลัวแบบนี้เพราะว่าท่านบ้าอำนาจเลยแล้วก็ขี้ขลาดตาขาวอ่ะ
รื่องดร.อภิวรรณวันนี้เนี่ยผมถึงบอกว่าให้เสร็จงานศพของท่านก่อนแล้วจะค่อยพูดกันแต่ถ้าหากใครจะคิดอะไรอย่างไรกับดร.อภิวรรณนะก็แล้วแต่ครับแล้วแต่ทหารอยากจะไปกวนนะไม่ให้เขานะจัดงานศพก็ไปทำเถอะครับผมไม่ได้ว่าอะไรแต่อย่างที่บอกทำได้มันได้อะไรขึ้นมาคุณมีแต่เสียก็เสียผมไม่อยากจะพูดหรอกครับว่าถ้าคุณยิ่งทำอย่างนั้นนะก็ยิ่งดีผมไม่พูดเพราะว่าผมไม่มีเจตนาที่จะเอาเรื่องศพของดร.อภิวรรณเนี่ยนะครับมาทำให้เกิดปัญหาหรือบางคนคิดถ้าใครคิดเอาเรื่องงานศพของคุณอภิวรรณเนี่ยนะเพื่อที่จะปลุกระดมอะไรก็ขอร้องนะครับว่าไม่จำเป็นหรอกครับเพราะการต่อสู้ฝ่ายเผด็จการวันนี้มันไม่ได้ชนะหรือแพ้กันที่จะเอาศพของดร.อภิวรรณมาทำอะไรหรอกครับปล่อยให้เขาทำไปตามประเพณีทำบุญให้กับท่านนะทำบุญงานศพให้กับท่านแล้วเราร่วมกันนะเราร่วมกันไปงานศพของท่านนะครับแล้วก็ในงานศพก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไปทำอะไรไปเคลื่อนอะไรในทางการเมืองหรอกครับเพราะว่าถึงคิดก็เคลื่อนไม่ออกก็อย่างที่ผมบอกอะไอ้บางคนเราขี้โม้เดี๋ยวพอศพรบเกิดพิวันมาแล้วจะทำอย่างนั้นจะทำอย่างนี้ผมบอกอย่าโม้เลยนะไอ้วันที่เป็นรัฐบาลเองวันที่แดงทั้งแผ่นดินเต็มทั้งประเทศนะวันที่หัวหน้าแดงได้เป็นนายกรัฐมนตรีมึงยังไม่ได้ทำหาอะไรกันเลยแล้ววันนี้เนี่ยมึงจะบอกว่าจะทำนั่นทำนี่อย่าขี้โม้เห็นขี้ฟันแต่จริงๆแล้วนะจริงๆแล้วเนี่ยนะครับผมเชื่อว่างานศพดร.พิวรรณเนี่ยหนึ่งไม่มีการที่จะเอาศพอะไรมาเคลื่อนไหวในทางการเมืองแน่นอนโดยเฉพาะญาติพี่น้องก็คงไม่ตกไม่ประสงค์หรอกครับนะฮะไม่มีใครประสงค์หรอกครับและสองเนี่ยนะครับผมไม่เชื่อว่าคสช.เนี่ยนะจะไปป่วนอย่างนี้ก็อาจจะให้คนไปหาข่าวอะไรต่ออะไรและอีกเรื่องหนึ่งมวลชนที่ไปร่วมงานศพของดร.พิวรรณก็ไปกันด้วยเพราะความรักความผูกพันความอาลัยนะครับก็อยากไปแสดงออกนะให้กำลังใจกับญาติครอบครัวและก็นะครับไปแสดงออกให้วิญญาณของดร.พิวรรณได้รับรู้ว่าพวกเรารักท่านก็แค่นั้นเองนะคงไม่มีอะไรมากกว่านั้นนะครับท่านผู้ฟังไอ้เรื่องนี่คุณมืดถามมาใช่ไหมว่าเรื่องพระราชทานเพลิงศพเหรอครับก็เรื่องนี้พูดกันมากแล้วก็ไปปล่อยข่าวกันนะดร.พิวรรณท่านเสียชีวิตไปแล้วครับญาติพี่น้องลูกเมียเขาจัดการงานเขาจัดการเรื่องศพยังไม่ได้ดียังไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ขยับอะไรตรงไหนเลยครับพี่อุทัยครับพี่มืดนะเดี๋ยวจะหาว่าผมเต้าข่าวอีกนะผมบอกได้เลยนะไม่มีใครเขาไปเคลื่อนไหวขอพระราชทานเพลิงศพหรอกครับโดยเฉพาะนะครอบครัวของดร.พิวรรณเขาไม่ได้ไปเคลื่อนไหวเพื่อขอพระราชทานเพลิงศพนะถ้าหากว่ามันจะเป็นไปตามระเบียบที่เขาได้เคลื่อนราชขนาดไหนอะไรอย่างไรมันเป็นไปตามระเบียบของหน่วยงานอะไรอันนั้นอีกเรื่องนึงแต่ว่าวันนี้แค่จะเอาศพกลับไปประเทศไทยนั้นก็ยังลำบากนะครับไม่ใช่ง่ายนะครับแต่คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาเพราะว่าญาติพี่น้องลูกเมียก็บอกแล้วยังไงก็ไม่ทิ้งพ่อไว้ต่างประเทศต้องเอาพ่อกลับบ้านให้ได้จะเป็นตายร้ายดีเนี่ยนะครับจะเอาชีวิตเข้าแลกเขาก็ยอมขอนะขอนำดร.อภิวรรณกลับบ้านให้ได้ก็คงจะไม่มีอะไรผมบอกแล้วนะฮะเรื่องดร.อภิวรรณไว้ให้เสร็จงานศพทุกอย่างเรียบร้อยก่อนแล้วเราค่อยพูดกันและที่ผมพูดเนี่ยความจริงทั้งหมดนะครับและอ้างอิงได้ด้วยนะฮะแต่วันนี้จะไปพูดวันนี้จะพูดเรื่องการเมืองอย่างอื่นพอเมื่อกี้ตอบไปแล้วนะครับอาจารย์ครับมีคำถามครับเขาบอกว่าแล้วถ้าคิดว่าศพท่านด็อกเตอร์พันอาพันเอกดร.อภิวรรณเนี่ยจะถึงเมืองไทยเมื่อไหร่ครับอ๋อไอ้นี่ตอบไม่ได้ครับไอ้นี่ตอบไม่ได้นะฮะท่านผู้ฟังครับไม่ได้มีรับดวงพลางอะไรนะครับเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยมันยังไม่เรียบร้อยครับ
เรียบร้อยไป 90% 99% แล้วครับแต่ว่ายังไม่เรียบร้อยนะเพราะว่าผมติดต่อประสานอยู่กับคนที่เขาดำเนินการเรื่องนี้โดยตรงครับผมติดต่อกันอยู่ตลอดโดยตรงและทางโทรศัพท์นี่แหละครับก็คืนก่อนที่ขณะที่กำลังออกอากาศนะจริงๆแล้วไม่ใช่เฉพาะคืนก่อนคืนเดียวแหละครับตลอด24ชั่วโมงติดต่อกันอยู่ตลอดครับแต่ติดต่อทางโทรศัพท์นะวันนี้เนี่ยนะใครจะอยู่คนละประเทศที่ไหนอย่างไรนั้นนะก็ติดต่อกันได้ตลอดครับก็ครั้งที่แล้วขณะกำลังออกอากาศอยู่นั่นแหละครับที่บอกให้พี่หุ่นไซต้องนะต้องถือหูถือสายไปก่อนนั่นแหละครับเพราะว่าท่านมีอาการหัวใจหยุดเต้นนะเขาก็ส่งนะโทรศัพท์ถึงผมโดยตรงและในที่สุดก็ปั๊มหัวใจขึ้นมานะอยู่ได้สักพักก็หัวใจหยุดเต้นอีกก็คราวนี้ก็ท่านก็ได้จากเราไปครับก็อย่างที่บอกนะครับนะท่านจากไปสู่สวงสวรรค์อภิวันมีแต่อภิวันเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆอภิวันไม่ได้ตายไปจากประเทศไทยอภิวันกลายเป็นคนที่นะครับคิดต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยมากขึ้นมากขึ้นลูกหลานอภิวันเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดแต่ต่อไปเนี้ยนะครับไม่ต้องห่วงแล้วนะครับตายตรงกับวันประวัติศาสตร์ด้วยครับอาจารย์นะตายวันที่6แล้วก็เรื่องตายวันที่6เนี่ยผมว่าเดี๋ยววันหลังจะเล่าให้ฟังว่ามันมีความสำคัญอะไรอย่างไรนะครับครับก็ไม่มีอะไรสลับซับซ้อนครับเล่าตอนนี้ให้ฟังก็ได้ก่อนหน้าที่ท่านอภิวันจะเสียชีวิตวันที่4นะแกก็อาการไม่ค่อยดีนะครับอันนี้คนที่ใกล้ชิดที่อยู่กับท่านอภิวันนะบางคนเราคิดเอ๊ะผมพูดอย่างนี้ผมไปนั่งอยู่ตรงนั้นเหรอผมอยู่คนละประเทศกันแล้วทำไมผมรู้เรื่องคนที่เขาอยู่กับด็อกเตอร์อภิวันนะครับที่ติดกันเลยเนี่ยจะเป็นใครไม่ต้องบอกนะฮะด็อกเตอร์อภิวันก็บอกว่าวันที่6คือท่านตอนนั้นเนี่ยนะครับคนธรรมดาเนี่ยนะแม้กระทั่งแพทย์เองเนี่ยยังบอกเลยว่าท่านไม่น่าจะผ่านวันที่4เพราะความดันก็ลดต่ำหัวใจเต้นเร็วมากเต้นนะสูงมากและทุกอย่างเนี่ยก็นะแม้กระทั่งม่านตาก็เปิดแล้วแต่ท่านก็ยังอยู่ต่อและท่านก็บอกว่าวันที่6ครับบอกว่าวันที่6หายใจตรงก็หมายความจะตรงพอหายใจโชว์ขึ้นมา6นิ้วไงอาจารย์ก็นั่นแหละครับหายใจไม่ได้ต้องช่วยหายใจนะครับแต่ว่าใช้นิ้วบอกกันว่าวันที่6ชี้ไปที่นะครับเรียกว่าวันที่6ใช่ครับก็ไม่มีอะไรนะครับเพราะว่าท่านคงจะสู้ของท่านจนเต็มที่แล้วดร.พิวันเป็นคนที่มีจิตใจเด็ดเดี่ยวนะครับแล้วก็ร่วมต่อสู้กันมาและไม่ใช่เพิ่งมาต่อสู้ในตอนนปก.นี่นะครับสู้ไปก่อนหน้านี้ไว้ค่อยพูดเรื่องดร.พิวันกันสักวันหนึ่งวันนี้ก็เอาแค่นี้ก่อนนะฮะดร.พิวันนะพี่บุตรชายครับผมแล้วก็ขอให้ท่านทั้งหลายนะครับไปร่วมพิธีร่วมงานศพของท่านนะไปช่วยทำบุญอุทิศส่วนกุศลนะแล้วก็ช่วยส่งวิญญาณของท่านขึ้นสู่สวงสวรรค์และก็ไม่จำเป็นต้องเอาเรื่องดร.พิวันไปเคลื่อนไหวการเมืองอะไรหรอกครับเราจะสู้กับเผด็จการเนี่ยนะฮะเราอย่าไปคิดแบบฉาบฉวยอย่าไปคิดแบบนะแบบสูตรสำเร็จพอมีเหตุการณ์อะไรขึ้นมาก็คิดว่าจะใช้เหตุการณ์นั้นได้เป็นประโยชน์และเพื่อที่จะนะทำอะไรต่อวิอะไรเรื่องงานศพขอให้ทำงานศพให้ดีที่สุดให้สมเกียรตินะให้สมเกียรติท่านนะครับแล้วก็ไม่จำเป็นต้องเอาเรื่องงานศพต้องพิวันไปเคลื่อนไหวทางการเมืองเพราะเราจะสู้ทางการเมืองต่อไปนี้เราสู้กันอย่างสุภาพบุรุษครับเราสู้กันอย่างเปิดเผยนะเสรีไทยก็เหมือนกันนะครับเสรีไทยตอนนี้เนี่ยเกิดขึ้นมาพร้อมๆกับคสช.เสรีไทยก็นะสู้กับคสช.อย่างเปิดเผยและที่พี่บุตรชายเล่าให้ฟังว่ามีบางคนก็ติดใจสงสัยใช่ไหมว่ามีใครไปอยู่เบื้องหน้าเบื้องหลังใช่ไหมครับ
ก็คงจะทราบไปแล้วนะครับไม่มีใครอยู่เบื้องหน้าเบื้องหลังแล้วครับมีแต่ว่าเรามาร่วมกันสู้และก็ไม่ต้องพูดกันนะให้มันยาวยืดหรือไม่ต้องมาพูดกันแบบภาษาไอ้ทฤษฎีบ้าบอคอแตกทั้งหลายแล้วนะครับพูดกันแบบภาษาชาวบ้านก็ใช้ง่ายๆนี่แหละคือพูดง่ายๆต่อสู้กันทั้งเสรีไทยทั้งพวกเราวันนี้เมื่อวานผมก็คุยกับสุรชัยนะครับอาจารย์สุรชัยตอนนี้เขาก็เตรียมพร้อมนะกับกลุ่มพรรคพวกนะแล้วก็นะนอกจากสุรชัยแล้วคนอื่นผมก็คุยกันด้วยนะถึงแม้จะอยู่คนละประเทศได้คุยกันได้ประสานกันอยู่ตลอดเวลาครับนะมีภารกิจไปทำซึ่งอาจจะมีรูปแบบที่แตกต่างกันแต่ขอบอกว่าในทุกกลุ่มนะวันนี้ฝ่ายที่ต่อสู้กับฝ่ายเผด็จการนั้นมีเป้าหมายเดียวกันนะคือก้นล้มไอ้พวกเผด็จการทีนี้จะก้นล้มอะไรอย่างไรนั้นเดี๋ยววันนี้ผมจะพูดให้ฟังต่อจากคราวที่แล้วเพราะคราวที่แล้วที่ต้องรีบไปต้องรีบทำธุระก็อย่างที่รู้ๆกันอยู่นะครับวันนี้เนี่ย ผมจะพูดตรงนี้ให้จบคราวที่แล้วเราก็สรุปกันแล้วว่ามันอยู่ในภาวะที่คนไทยไร้ทางเลือกและต่อไปเนี่ยมันจะทำให้ประชาชนคนไทยเนี่ยเลือกอย่างที่มันต้องการนะครับมันเป็นการปฏิรูปการเมืองหรือเรียกว่าปฏิรูประบบคือทำให้ระบบเผด็จการเดิมเนี่ยมันเข้มแข็งมากขึ้นมันสลับซับซ้อนมากขึ้นนี่คือการปฏิรูปนะการเมืองจริงๆบางคนบอกว่าเขาปฏิรูปไม่จริงนี่แหละปฏิรูปพวกเราเข้าใจผิดพวกเราต้องการประชาธิปไตยนั้นประชาธิปไตยปฏิรูปไม่ได้ครับเพราะว่าการปฏิรูปนั้นมันจะต้องมีของเดิมและทำจากของเดิมนั้นน่ะนะครับถึงเรียกว่าปฏิรูปก็เหมือนกับว่าเรามีระบอบราชาธิปไตยหรือเผด็จการนี่แหละเรามีระบอบเผด็จการราชาธิปไตยอยู่แล้วเนี่ยวันนี้เขาปฏิรูปเขาต้องใจเขาไปดูเพราะเขาไม่เปลี่ยนระบอบเขาทำให้ระบอบเผด็จการราชาธิปไตยเนี่ยมันสลับซับซ้อนมากขึ้นมันส่งพิษภัยมากขึ้นนี่เขาปฏิรูปถ้าใครต้องการประชาธิปไตยนั้นปฏิรูปไปได้ครับเพราะยังไม่มีประชาธิปไตยในประเทศไทยถึงแม้มีการเลือกตั้งจะได้เข้าใจผิดนะถึงแม้ว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยชนะเลือกตั้งมาได้เป็นรัฐบาลก็อย่าเข้าใจผิดว่าประเทศไทยเนี่ยนะมีประชาธิปไตยแล้วเพียงแต่ว่ารัฐบาลนะมาจากการเลือกตั้งกับรัฐบาลมาจากการทำรัฐประหารดังนั้นเนี่ยประเทศไทยเนี่ยนะถ้าพูดปฏิรูปเมื่อไหร่ก็ต้องหมายความว่าไม่ว่าจะเป็นหน้าไหนไม่ว่าจะเป็นหัวเหลืองหัวแดงถ้าบอกว่าสนับสนุนแนวทางปฏิรูปการเมืองเมื่อไหร่ต้องเข้าใจด้วยว่านั่นคือท่านกำลังสนับสนุนนะให้มีการพัฒนาระบอบเผด็จการให้มันเป็นเผด็จการที่ดูลำบากขึ้นให้มันเป็นเผด็จการที่สลับซับซ้อนมากขึ้นและเป็นเผด็จการที่นัดส่งผลร้ายมากขึ้นนั่นเองดังนั้นฝ่ายเสื้อแดงถ้าจริงๆแล้วท่านต้องเลิกพูดคำว่าปฏิรูปการเมืองนะครับท่านจะต้องบอกประชาชนตรงๆประเทศไทยปฏิรูปไปได้ยิ่งปฏิรูปมันยิ่งชิบหายไงปฏิรูปมากี่ครั้งแล้วล่ะนี่นะครับเพราะไม่ยอมเคารพกฎเกณฑ์กันไม่ยึดหลักยึดเกณฑ์กันถ้าพูดกันตรงๆก็ไม่มีความรู้ครับนะไม่มีความรู้หรือที่เรียกว่ามันรู้ผิดนะเป็นมิจฉาทิฏฐิคือปฏิรูปมาตั้งหลายครั้งแล้วนะปฏิรูปการเมืองไทยเนี่ยแต่เป็นการปฏิรูปให้กับระบอบเผด็จการยิ่งปฏิรูปไม่เห็นเลยเผด็จการมันยิ่งหนักขึ้นท่านไม่ตั้งข้อสังเกตกับตัวเองบ้างเหรอประเทศไทยไม่ใช่ไม่มีการปฏิรูปการเมืองปฏิรูปมาปี40ก็ปฏิรูปเห็นป่ะว่าพอได้รัฐธรรมนูญปี40มาก็ดีใจกันใหญ่ไอ้ผมบอกว่าจะเป็นเผด็จการและผมจะเป็นเผด็จการอยู่ก่อนคุณทักษิณจะถูกยึดอำนาจถูกล้มอยู่กับคุณเดวินผมเป็นคนที่ไปยื่นหนังสือไอ้บอกว่ามันจะล้มเพราะว่าภายใต้ระบอบเผด็จการเนี่ยมันไม่ไหวหรอกดูเงื่อนไขแล้วเนี่ยมันล้มกูแน่นี่นะครับเขาหัวเราะกันไงอีกไม่กี่วันแล้วนั่นแหละไอ้ที่หัวเราะเนี่ยนะก็เลิกหัวเราะไงก็เหมือนกับว่าพอเลือกตั้งได้รัฐบาลปูมาเนี่ยนะนี่
ไอ้คนที่ชอบโพสด่าเนี่ยไม่ได้มาจากไหนหรอกมาจากไอ้พวกเนี่ยที่ฆ่ากูนี่แหละรับจ้างโพสไอ้กูนี่แหละนะวันนี้ก็เตรียมได้เลยนะเดี๋ยวผมจะพูดอีกก็นี่แหละหลังจากที่เลือกตั้งนะเลือกตั้งใดมาแต่คงจำก็ได้ไหมหลังจากเลือกตั้งใดมาแล้วเนี่ยไอ้ใครๆก็ดีอกดีใจกันนะโอ้โหการเมืองเราชนะแล้วได้เป็นรัฐบาลเหมือนกันจากนี้นะเสียคนไปเยอะเลยนะฮะบางคนก็เป็นด็อกเตอร์เป็นครูบาอาจารย์จริงอยู่แล้วครับเขาก็อยู่ฝ่ายเสื้อแดงนั่นแหละเขาไม่ได้อะไรหรอกครับนะไม่ใช่ว่าเขาเป็นพวกเสื้อเหลืองที่ออกมาพูดเพราะว่าตัวเองมีฐานะเป็นนักวิชาการเป็นด็อกเตอร์เป็นอดีตศาสตราจารย์เป็นนั่นเป็นนี่รัฐบาลปูมาถูกทางทำถูกแล้วทุกอย่างดีหมดเลยนะไม่ใช่อยู่ได้แค่4ปีอยู่ได้ถึง8ปีเป็นไงไปพูดที่อเมริกาก็พูดกันนะไอ้ผมบอกว่าแม่งจะชิบหายอยู่แล้วจะไปอยู่4ปี8ปีได้ไงมันไปไว้หรอกนะก็รวมกันมาด่าผมกันรวมกันทั้งไอ้พวกที่โพสต์ด่าผมอยู่เนี่ยเนี่ยแล้วถามว่าแล้วไอ้ผมพูดผิดตรงไหนผมไปเต้าข่าวกันเหรอว่ากูอยู่ไม่ได้นี่นะครับท่านผู้ฟังไอ้อย่างนี้เนี่ยที่ผมพูดอย่างนี้เนี่ยที่ผมพูดอย่างนี้เนี่ยหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าผมเนี่ยเอาเรื่องทั้งหมดเนี่ยนะยกขึ้นมาพูดอธิบายการเมืองเนี่ยไม่ใช่มีเรื่องส่วนตัวกับคุณยิ่งลักษณ์หรือกับใครไม่ใช่เลยแต่ผมต้องการตอกย้ำว่าการเมืองถ้าคุณไม่มีหลักคุณไม่ยึดหลักยึดเกณฑ์เนี่ยคุณไม่มีทางนะที่จะเข้าถึงไม่ได้หรอกคุณกำลังไปนะดีใจกับท่านได้เป็นรัฐบาลดีใจที่เอาชนะเลือกตั้งได้ผมพูดยกตัวอย่างให้ฟังไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งทักษิณเก่งกว่าปูไม่รู้กี่เท่าเลือกตั้งมาได้377เสียงจะอยู่ไม่ได้เลยนะไอ้บอร์ดมันออกมาบอกว่าเลือกตั้งอย่างนี้ก็ไม่เป็นประชาธิปไตยศาลปกครองไปดูที่จัดการซิเท่านั้นแหละชิบหายหมดไม่เห็นเลยและไอ้ปูเองเนี่ยได้พอเลือกตั้งมาโอ้โหได้เป็นนายกได้เป็นรัฐบาลเฉลี่ยกันเข้าไปนะเก่งทุกอย่างดีทุกอย่างก่อนหน้านั้นประชาชนถูกฆ่าเป็นร้อยนะก่อนหน้าเลือกตั้งบอกเลือกตั้งเสร็จแล้วจะต้องเอาไอ้พวกฆาตกรสังหารหมู่ประชาชนไปขึ้นศาลอาญาระหว่างประเทศพอขึ้นมาเป็นนายกปั๊บไปซูเอียตกลงกับไอ้คนฆ่าประชาชนเพื่อหวังว่าตัวเองจะอยู่ได้4ปี8ปีผมเนี่ยนะยืนยันมาตั้งแต่ตั้งรัฐบาลว่าเขาให้ตั้งไว้ก่อนเดี๋ยวเขาก็จะล้มทีหลังแล้วอยู่ไม่ได้หรอกที่ผมพูดอย่างนี้เนี่ยจำให้ท่านอีกครั้งหนึ่งวันนี้เพราะวันนี้ต้องพูดกันหนักๆเพราะว่าในอนาคตเนี่ยนะฮะเพราะว่าถ้าไม่ตีความคิดตรงนี้ให้แตกกันเนี่ยนะครับเดินต่อไปก็เดินไม่ได้เสียเวลาเปล่าเหนื่อยเปล่าเพราะฉะนั้นวันนี้ที่ต้องพูดกับท่านเนี่ยนะก็ต้องบอกว่าท่านเห็นหรือยังล่ะทักษิณเก่งขนาดไหนเนี่ยแต่ว่าภายใต้ระบอบเนี่ยนะภายใต้ระบอบเผด็จการราชาธิปไตยเนี่ยมันไปไม่รอดเลยปูยิ่งรักชนะเลือกตั้งมาสมัครชนะเลือกตั้งมาไปรอดไปไม่รอดดังนั้นเรื่องตรงนี้เนี่ยนะไม่ว่าเสรีไทยไม่ว่าใครก็ตามเนี่ยฝ่ายประชาธิปไตยทั้งหมดวันนี้เวลาคิดเรื่องการเมืองวันนี้ท่านต้องเริ่มคิดจากตรงนี้ก่อนว่าถ้าเรายังจะไปหวังเลือกตั้งยังไปหวังก็ได้เป็นรัฐมนตรีกันอยู่นะอย่างวันนี้คนเสื้อแดงบางกลุ่มผมรู้ก็ด้วยนะผมไม่ออกชื่อหรอกครับและท่านไปเช็คดูนะถ้าผิดให้ประกาศชื่อผมต่อสายพยายามสร้างมิตรไมตรีกับคสช.นะเพื่อที่หวังว่าจะได้เข้าไปนะเข้าไปเกาะเกี่ยวกับโครงการต่างๆกับผลประโยชน์ต่างๆซึ่งเขากำลังจะจัดสรรให้ทำไมผมจะไม่รู้นี่นะครับแล้วอย่างนี้เนี่ยถามว่าคุณจะไปเอาชนะอะไรได้แล้วคุณจะไปได้ประชาธิปไตยเหรอไม่มีทางครับแต่ดังนั้นวันนี้เนี่ยอย่าคิดอย่าฝันว่าถ้าชนะเลือกตั้งได้แล้วภายใต้ระบบเนี่ย1จะได้ประชาธิปไตยหรือ2เมื่อได้เป็นรัฐบาลแล้วชนะเลือกตั้งแล้วสามารถที่จะบริหารประเทศได้ผ
ผมบอกได้เลยครับวันนี้เนี่ยนะอย่าว่าแต่ไปชนะเขานะได้เป็นรัฐบาลบริหารประเทศไปได้เลยครับชนะเลือกตั้งยังไม่ชนะเลยต่อไปเนี่ยท่านก็ดูแล้วกันที่ผมพูดอย่างนี้ไม่ได้ว่าผมไปบอกว่าไอ้ฝ่ายเผด็จการมันดีมันเก่งเลยไม่ใช่แต่ที่ต้องพูดอย่างนี้เพื่อท่านต้องการให้ท่านเนี่ยได้มีความคิดที่มันเสด็จน้ำมันสักหน่อยว่าอย่าไปเสียเวลาเลยนะอย่าไปเสียเวลาที่คิดว่าเมื่อมีเลือกตั้งเมื่อไหร่แล้วกูจะลงไปสู่สนามการเลือกตั้งแต่ค่อยๆเข้าไปแก้กันเลิกคิดได้เลยครับไอ้แนวทางอย่างนี้เนี่ยไอ้มรรควิธีแบบนี้ได้บรรจัยกันมากี่ครั้งกี่หนแล้วมันมีแต่แพ้กับแพ้ไล่มาตั้งแต่สมัยทักษิณอันนั้นให้อภัยได้เพราะนายกทักษิณยังไม่มีประสบการณ์นะซึ่งตอนแรกแกก็ไม่เชื่อแต่ตอนหลังที่แกถูกยึดอำนาจแล้วเนี่ยแกเข้าใจดีแล้วผมได้เจอกันหลังจากถูกยึดอำนาจแล้วก็เจอกันครับนะเจอกันทั้งในประเทศและกันทั้งต่างประเทศเจอกันนะซึ่งเขาเชื่อแล้วเขารู้แล้วแต่ว่าวันนี้ยังมีกลุ่มเครือแดงอีกเยอะแยะแล้วยังมีนักการเมืองฝ่ายเสื้อแดงที่วันนี้ชอบแจ๊ะแจ๊ะจ๋าจ๋าอยู่เนี่ยยังคิดว่านะยังคิดว่าหวังว่าจะลงสู่สนามเลือกตั้งเพื่อจะเอาชนะเข้าไปบริหารประเทศอีกก็ต้องขอบอกให้ท่านนะว่าพวกเรามวลชนทั้งหลายวันนี้นะก่อนที่เราจะไปพูดก็ถึงว่าจะสู้อย่างไรนั้นความคิดตรงนี้เนี่ยความคิดตรงนี้เราต้องเสด็จน้ำก่อนว่าถ้าเราไปเลือกตั้งภายใต้ระบบเผด็จการเราชิบหายอีกไม่ใช่มันชิบหายและพอมันจะชิบหายเนี่ยนะพอมันจะชิบหายเนี่ยนะมันฆ่าเราแล้วอะไรแล้วเดี๋ยวมันก็ให้เราเลือกตั้งพอเลือกตั้งเสร็จแล้วเดี๋ยวมันก็ล้มเราอีกแล้วเดี๋ยวมันหาทางฆ่าเราอีกดังนั้นเนี่ยนะไอ้การเลือกตั้งวันนี้ภายใต้ระบบเผด็จการท่านฟังให้ดีนะไอ้พวกที่นะฟังไม่ได้ตัดจะจับเอาไปกระเดียดเนี่ยนะพยายามฟังให้ดีหน่อยไอ้การเลือกตั้งภายใต้ระบอบเผด็จการเนี่ยกับการเลือกตั้งภายใต้ระบอบประชาธิปไตยแบบอังกฤษแบบอเมริกาแบบญี่ปุ่นอะไรเนี่ยมันคนละเรื่องกันนะกับการเลือกตั้งในประเทศไทยเนี่ยคือการเลือกตั้งในอังกฤษในอเมริกาในญี่ปุ่นเนี่ยเมื่อเขาชนะแล้วเขาเข้าไปบริหารประเทศได้มันไม่มีอำนาจอื่นที่จะมาเหนืออำนาจรัฐบาลแล้วท่านเห็นหรือยังครับมันไม่มีอำนาจอื่นมาเหนือรัฐบาลแล้วนะและที่บอกว่ามันไม่เหนือมันไม่มีอำนาจอื่นมาเหนือรัฐบาลเพราะอะไรเพราะว่าเขาไม่ได้มีระบบอื่นนะครับเขามีระบบประชาธิปไตยเมื่อเขามีระบบประชาธิปไตยอำนาจสูงสุดก็เป็นของปวงชนนะฮะปวงชนจะให้ใครเข้าไปบริหารประเทศเนี่ยมันมาจากปวงชนและเป็นของปวงชนเนี่ยมันก็จบอยู่แค่นั้นมันจึงไม่มีมันไม่มีรัฐทหารมันไม่มีเจ้าหรือหมาที่ไหนมาสั่งให้ทำรัฐทหารมันไม่มีหมาที่ไหนที่จะมานิรโทษกรรมให้กับพวกรัฐทหารได้ทำไมท่านไม่ฉุกคิดกันบ้างอ่ะนะอังกฤษเขาก็มีทหารเขาก็มีเจ้าญี่ปุ่นเขาก็มีเจ้านะครับนะอเมริกาเขาถึงไม่มีเจ้าเขาก็มีทหารแล้วทำไมทหารเขาถึงเก่งกว่าทหารไทยร้อยเท่าพันเท่าแล้วทำไมเขาไปยึดอำนาจถามว่าทำไมเขาไปยึดอำนาจหรือยึดอำนาจไม่ได้นี่นะครับก็ที่บอกให้ท่านฟังอย่างนี้เนี่ยเพราะปัญหานี้คือเป็นปัญหาใหญ่ที่สุดเพราะวันนี้กำลังล็อบบี้กันนะอย่าไปทำให้กระเพื่อมนะปล่อยให้คสช.เขาทำไปปล่อยให้รัฐบาลทำไปนะเราทำอะไรไม่ได้อย่างนั้นอย่างนี้ไปบอกมวลชนเอาไว้นี่นะครับท่านผู้ฟังครับไอ้คนที่บอกท่านนั้นนะรับปากกับทางคสช.รับปากกับประยุทธ์เหน่ไว้แล้วไงแล้วก็คอยที่จะนะหลอกประชาชนกันคือวันนี้เนี่ยนะผมไม่ต้องการให้ท่านเนี่ยนะไปท่าตีท่าต่อยกับใครหรอกครับไอ้ผู้นำทั้งหลายโดยเฉพาะฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยผมไม่ได้บอกว่าท่านจะต้องไปตีท่าต่อยออกไปตั้งม็อบชนกับประยุทธ์จันทร์โอชาหรือว่าชนกับไอ้พวกคสช.ไม่ใช่เลยครับวันนี้ท่านเพียงได้บอกว่าไม่ยอมรับกฎเกณฑ์กติกาที่สร้างขึ้นมาใหม่ยืนหยัดตรงนี้สิครับท่านบอกเลยจะไม่ยืนไม่ยอมรับเพราะว่าประเทศไทยเรานั้นท่านยึดอำนาจเข้ามาและท่านมาตั้งพวกเดียวกันมาเขียนร่างสร้างรัฐธรรมนูญมาทำอะไรทุกอย่างเราต้องกล้าพูดกับประชาชนว่าเราไม่ยอมนะ
ราเรียกร้องให้ประชาชนคว่ำบาตรและบอยคอตคว่ำบาตรไม่ใช่ไปบอกให้ประเทศนั้นและบอยคอตคว่ำบาตรประเทศไทยมันต้องบอกให้ประชาชนในประเทศไทยด้วยนะเราต้องบอยคอตคว่ำบาตรในประเทศไทยนี่แหละมันต้องมีผู้นำอย่างนี้ครับไม่ใช่ให้ไปตั้งม็อบนะยิงกันหรืออะไรกันไม่ใช่แต่ออกมาพูดสิครับถามว่าใช้ปากพูดเนี่ยมันผิดตรงไหนมันทำอะไรบอกยอมรับไม่ได้เพราะว่ามันไม่เป็นประชาธิปไตยมันไม่ใช่แนวทางประชาธิปไตยคุณใช้แนวทางเผด็จการอย่างนี้ถ้าว่าคุณกระชับระบบเผด็จการมากขึ้นเรื่อยๆอธิบายประชาชนอย่างนี้ครับแค่นี้ก็พอแล้วสำหรับผู้นำในภาวะการอย่างนี้ผมบอกแล้วว่าท่านไม่ต้องมาคุยคำโตๆหรอกครับแต่นี่เงียบไปเป่าสาดและก็นะแอบไปต่อสายกันอยู่กับไอ้พวกเผด็จการไว้หลอกประชาชนนี่ครับยังมันก็การรอบแรกนะพี่อุตชัยไม่รู้อะไรต่อไม้มันหลวมมั้งครับต่อได้เลยครับต่อครับนะครับผู้ฟังเอาละครับเมื่อกี้ที่ผมบอกว่าผมไม่ค่อยยินดียินร้ายนะผมเนี่ยไม่ยินดียินร้ายเนี่ยนะกับไอ้พวกคสช.อะไรเนี่ยนะและก็ไอ้พวกเผด็จการเนี่ยก็อย่างที่บอกแล้วครับท่านฟังคราวที่แล้วผมบอกท่านไปแล้วที่บางคนก็เอามาวิพากษ์วิจารณ์บอกว่ายุทธศาสตร์ยุทธวิธีของฝ่ายประชาธิปไตยที่ต่อสู้กับฝ่ายคสช.เนี่ยโดยเฉพาะเสรีไทยที่มันผิดอย่างนั้นอย่างนี้ด้วยไอ้ผมไม่เกี่ยวข้องกับใครนะแต่ผมขอบอกว่านะคราวที่แล้วก็สรุปให้ท่านฟังแล้วว่ามันมีอยู่3ตัวนะในการที่เราจะต่อสู้เนี่ยมันมีอยู่3ตัวยุทธศาสตร์แน่นอนแหละต้องมีนะเป้าหมายหลักเป้าหมายสำคัญเนี่ยนะตัวยุทธศาสตร์ต้องมีว่าเราจะต้องการอะไรทำอะไรนะครับมันอยู่ตรงนี้ยุทธศาสตร์ของเราเนี่ยมันต้องเปลี่ยนระบบวันนี้แน่นอนเสรีไทยผมเชื่อเพราะว่าเลขาธิการก็พูดมาเนี่ยนะครับชัดเจนที่สุดนะต้องการที่จะเปลี่ยนต้องการประเทศไทยได้ประชาธิปไตยคือคำต้องการว่าให้ได้ประชาธิปไตยที่แท้จริงนั้นคำว่าต้องการให้ได้นั่นแหละหมายความว่าอย่างไรถ้าท่านต้องการให้ได้ท่านก็ต้องเปลี่ยนระบบมันชัดเจนอยู่แล้วในตัวมันโอเคนะแต่ทางยุทธวิธีผมไม่ห่วงและผมจะไม่พูดตรงนี้และผมก็ไม่ห่วงว่านะฝ่ายเสรีไทยและฝ่ายเสื้อแดงหลายกลุ่มไม่ว่าแดงสยามไม่ว่ากลุ่มไหนแต่กลุ่มไหนที่เขาทำอยู่เนี่ยผมได้บอกไปแล้วว่าผมติดต่อทุกกลุ่มมาเมื่อวานก็คุยกับสุรชัยและก็คุยกับพรรคพวกไม่ว่าอยู่ในประเทศไหนนะทางข้างบ้านประเทศไทยบ้านหรือไกลจากบ้านประเทศไทยบ้านผมคุยกันอยู่ต่างฝ่ายต่างก็เรียกนะตอนนี้กำลังเตรียมทำออกไปจากประเทศไทยไม่กี่เดือนเนี่ยจะไปทำอะไรได้มากมายยุทธวิธีวันนี้ไม่ต้องไปพูดถึงนะครับเขาทำกันอยู่แล้วยุทธศาสตร์วันนี้รู้แล้วว่าต่อไปเนี่ยนะจะต้องค้นล้มแล้วก็เปลี่ยนระบอบนะแต่ถามว่ามันต้องรออะไรล่ะก็บอกแล้วว่าตัวสำคัญมันไม่ใช่ตัวอื่นแล้ววันนี้ในขบวนการฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยนะมันไม่ใช่ตัวอื่นนะมันตัวปัจจัยเวลาคือมันต้องรอเวลาครับคราวที่แล้วผมสรุปไว้ให้ท่านฟังนะถึงตอนนี้ว่ายุทธศาสตร์ยุทธวิธีและที่ชี้ขาดก็คือปัจจัยเวลาว่าเมื่อไหร่ถามว่าตอนนี้ใช่ไหมไม่ใช่นะตอนนี้คนล้มมาได้ไหมไม่ใช่แต่ถามว่าตอนนี้เนี่ยนะเราต้องทำอะไรตอนนี้ก็ต้องนะเขาเรียกว่าต้นไม้ใหญ่เนี่ยนะต้นไม้ใหญ่เนี่ยนะเราก็ต้องหาทางโค่นมันและขุดรากถอนโคนมันเนี่ยมันต้องทำหลายทางครับนะต้องทำหลายทางแล้วผมก็บอกแล้วผมเนี่ยนะที่บอกว่าผมไม่ได้ติดใจไม่ติดใจที่ผมไม่ได้ให้นะให้ราคากับคสช.อะไรเนี่ยนะครับก็เพราะว่ามันเป็นอย่างนี้นะคือวันนี้เนี่ยผมเปรียบเทียบให้ท่านฟังแล้วว่าไอ้คสช.เนี่ยนะมันเหมือนกับคนหนุ่มตัวใหญ่บึกบึนไอ้เราคนตัวเล็กเนี่ยเราจะไปชกกับมันเนี่ยเราสู้มันไม่ได้ตอนนี้ครับต้องหาทางทำให้มันป่วยนะครับต้องหาทางทำให้มันป่วยไอ้คนป่วยเมื่อไหร่เนี่ยนะแล้วยิ่งถ้ามันป่วยหนักเท่าไหร่เนี่ยยิ่งดี
นะดีไม่ดีมันตายซะก่อนเราไม่ได้ชกมันหรอกนะนี่ครับไอ้พอผมพูดมาถึงเรื่องนี้ก็วันนี้ก็มีคนบอกมาบอกว่าวันนี้ผู้จัดการมันป่วยเข้าโรงพยาบาลอยู่นั่นและบางคนก็บอกว่าตายแล้วแต่ยังปิดข่าวก็ขอบอกกับท่านให้ได้เข้าใจจริงๆว่าคำว่าผมพูดเปรียบเทียบผู้จัดการนั้นนะผมไม่ได้เอาเรื่องตัวบุคคลนะครับเพราะว่าเรื่องระบอบและก็ที่บอกว่าวันนี้ฝ่ายผู้จัดการเนี่ยเหมือนคนหนุ่มล่ำสันนะเหมือนคนหนุ่มร่ำสันแข็งแรงนั้นนะผมไม่ได้หมายถึงตัวบุคคลไม่ได้หมายถึงประยุทธ์จันทร์โอชาไม่ได้หมายถึงประวิตรไม่ได้หมายถึงภูมิพลไม่ได้หมายถึงใครงั้นแต่ผมหมายถึงระบอบในระบอบนั้นนะมันรวมบุคคลพวกนี้ไปด้วยนะมันรวมกฎหมายมันรวมระเบียบมันมีข้อบังคับมันมีเครื่องมือกลไกรวมเข้าไปหมดนะในตัวระบอบวันนี้มันยังไม่ป่วยมันยังเข้มแข็งอยู่ดังนั้นผมไม่ได้บอกให้ท่านไปยึดเรื่องคนเป็นหลักไอ้คนที่อยู่ในระบอบนั้นน่ะถ้าคุณนะครับผมยกตัวอย่างง่ายๆคุณจับแมวใส่กระสอบเนี่ยคุณจับแมวใส่กระสอบเนี่ยแล้วคุณตีกระสอบเนี่ยคุณบอกคุณตีกระสอบเนี่ยแล้วไอ้แมวมันอยู่ในกระสอบเนี่ยมันจะเหลือนะคุณเอาไม้หน้าสามหวดกระสอบเนี่ยนั่นแหละครับคือคุณตีที่ระบอบคุณทำให้ระบอบพังไอ้พวกนี้มันอยู่ไม่ได้ไอ้ผู้จัดการที่อยู่ในกระสอบมันอยู่ไม่ได้ยุทธวิธีวันนี้คือยุทธวิธีตีระบอบพังระบอบกันครับเมื่อพังระบอบแล้วไอ้อำมาตย์เปรมหรือไอ้อำมาตย์ประยุทธ์ไอ้ทหารประยุทธ์ไอ้ขุนศึกประยุทธ์ไอ้พวกนี้มันอยู่ได้มั้ยอยู่ไม่ได้ฮะไอ้พวกนี้มันชิบหายหมดแล้วครับอยู่ไม่ได้แต่ถ้าไปตีมันเนี่ยไม่ตีระบอบเนี่ยไอ้ระบอบเนี่ยนะมันยังอยู่จะเข้มแข็งเนี่ยนะเดี๋ยวนะหมดประยุทธ์แล้วมันส่งซุปเปอร์ประยุทธ์มาอีกอ่ะท่านก็เห็นอยู่แล้วนะคนล้มบุคคลนะมันไม่มีจบไม่มีสิ้นนะแต่ถ้าคนล้มระบอบเมื่อไหร่เนี่ยบุคคลก็จบสิ้นฝรั่งเศสเขาก็คนล้มระบอบรัสเซียเขาคนล้มระบอบที่ไหนก็คนล้มระบอบทั้งนั้นนะครับแม้กระทั่งอังกฤษเขาก็คนล้มระบอบญี่ปุ่นเขาก็คนล้มระบอบเขาคนล้มระบอบกันทั้งนั้นครับแต่พวกเราเนี่ยมักจะไปเอาเรื่องคนมานำไอ้ฝ่ายเหลืองก็เอาภูมิพลมานำนะไอ้ฝ่ายแดงก็เอาชินวัตรมานำมันก็เลยกลายเป็นเรื่องของการต่อสู้เพื่อเลือกบุคคลซึ่งมันเล็กมากมันกระจอกมากและมันไม่สอดคล้องกับการแก้ปัญหาให้กับประเทศเพราะการแก้ปัญหาให้กับประเทศนั้นน่ะคุณจะต้องนะเปลี่ยนระบอบมันถึงจะแก้ปัญหาได้ผมพูดมาตั้งกี่ปีแล้วบางคนพูดแบบแผ่นเสียงตกร่องเนี่ยมันจะไม่ให้ตกร่องยังไงล่ะนะในเรื่องของถูกมันมีอยู่หนึ่งเดียวที่เขาเรียกว่าสัจธรรมนั้นมันมีอยู่หนึ่งเดียวเนี่ยแต่คุณไม่เอาเนี่ยคุณจะบอกว่าไปเอาเลือกตั้งก่อนเอาเลือกตั้งก่อนแล้วเลือกกันมาไม่รู้กี่ชั่วโคตรแล้วเนี่ยนะถ้าคุณชินวัตรเนี่ยนะได้มาทั้งลูกเขยทั้งตัวชินวัตรเองทั้งพี่ชายทั้งน้องสาวได้กันมาเป็นนายกหมดแล้วเนี่ยแล้วก็ไปไม่รอดเนี่ยแล้วคุณจะเลือกตั้งไปหาสวรรค์นิมานอะไรแล้วคุณจะประชูชินวัตรออกไปบอกว่าตูชินวัตรนะออกไปถึงจะต้องเอาชนะถึงจะได้เนี่ยแล้วคุณยิ่งชัวชินวัตรตัวเนี้ยจะมีชินวัตรให้ชูได้กี่คนล่ะนี่ถึงขั้นน้องสาวแล้วต่อไปจะชูใครนี่ครับท่านผู้ฟังครับเราต้องมาพูดกันเองฟังกันเองอย่างนี้เนี่ยเพื่ออะไรนะเพื่อให้มันเสด็จน้ำความคิดให้มันเสด็จน้ำเลิกเรื่องตัวบุคคลเถอะวันนี้เป้าใหญ่ต้องตีที่ระบอบกันจริงๆนะทีนี้ที่พูดครั้งคราวที่แล้วไว้เนี่ยนะว่าเราจะสู้กับมันเนี่ยตอนนี้สู้ยังไงขั้นตอนนี้บอกแล้วอย่าไปชกกับมันนะไอ้ระบอบมันยังแข็งอยู่นะมันยังเข้มแข็งอยู่ถ้าเราไปชกตอนเนี้ยมันชกเราตายแหละแต่วันนี้เราต้องเตรียมความพร้อมที่จะไปต่อกรที่จะไปชกกับมันในอนาคตนะในอนาคตตัวที่ผมบอกไว้ไงเรารออะไรรอปัจจัยเวลาหรือไทมิ่งไงเรากำลังรอปัจจัยเวลาว่าเมื่อไรเราจะลุกขึ้นพร้อมๆกันและชกกับมันแต่ก่อนที่จะถึงตรงนั้นเนี่ยเราต้องเตรียมความพร้อมนะเตรียมความพร้อมด้านไหนบ้าง
นี่แหละครับทีนี้เข้าสู่โหมดที่คำถามที่ว่าแล้วเราจะต่อสู้กับมันอย่างไรเนี่ยตอนนี้เราต้องเตรียมความพร้อมในด้านความคิดครับที่ผมทำอยู่เนี่ยนะก็เป็นส่วนใหญ่แต่ 80% ก็เป็นการนะทำในด้านความคิดในด้านความคิดอันดับแรกจะต้องรู้ว่าเราจะต้องเปลี่ยนระบอบก่อนนี่คือหัวใจของด้านความคิดเลยถ้าด้านความคิดบอกรวมมวลชนได้เมื่อไหร่เนี่ยนะแดงทั้งแผ่นดินมีเป็นล้าน10ล้าน20ล้านก็จะชนะเนี่ยไม่มีทางชนะก็เห็นอยู่แล้วนะ10ล้าน20ล้านเป็นไงวิ่งกันนะหางตุกตูดจนเดี๋ยวนี้ต้องไปอยู่แถวๆประเทศอื่นเพราะอะไรก็เพราะว่าคุณไม่ได้คิดไปเปลี่ยนระบอบมีแต่ปริมาณนะแต่ว่าไปตีเป้าหมายผิดนะไปตีที่หัวไม่ตีนมันเนี่ยมันไม่ตายหรอกนะมันได้แค่เจ็บพอมันได้แค่เจ็บพอมันเจ็บปั๊บมันโมโหทีเนี้ยนะมันก็ยิ่งกระทืบหนักมันต้องหาจุดตายมันได้จุดตายมันอยู่ที่ต้องตีระบบครับดังนั้นอันดับแรกวันนี้เราต้องทำความคิดนะต้องเตรียมด้านความคิดด้านความคิดยังไม่พอฮะเตรียมด้านมวลชนทีนี้ด้านมวลชนกับด้านความคิดเนี่ยมันต้องไปกันถ้าไม่ได้เตรียมความคิดในมวลชนที่ถูกถึงจะมีมวลชนมากเท่าไหร่มันก็กลายเป็นมวลชนเป็ดมวลชนหนังขายยาสมัยก่อนถ้าใครเคยโตทันเนี่ยถ้ารุ่นผมเนี่ยมีหนังขายยาพอหนังเลิกคนก็กลับบ้านหมดนะพอตอนกลางวันก็ประกาศเปล่า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 คืนนี้เนี่ยที่สี่แยกนะหมู่บ้านน้ำดำนะจะมีหนังกลางแปลงไปฉายเยอะครับมวลชนหนังขายยาคือหนังกลางแปลงนะพอตอนตกหัวข้ามมาชาวบ้านก็ออกมาจากบ้านก็แห่กันไปไปดูหนังนะพอหนังจบก็กลับบ้านไม่มีอะไรลักษณะที่ผ่านมานั้นมันมวลชนหนังขายยามวลชนหนังกลางแปลงนะหรือว่ามวลชนเป็ดแดงเพราะว่ามันไม่ได้มีอะไรครับมันมีแค่เขาบอกให้ไปก็ไปนะแล้วก็ร้องรำทำเพลงกันแล้วก็ไปด่าตะเพลงบ้างนะหรือว่าด่าสารพัดด่าร้องเพลงกันและแต่งเพลงกันร้องเพลงกันทุกคนมีเพลงกันหมดนะก็ค้าขายร่ำรวยกันไปแต่ถามว่าไอ้มวลชนเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นจนเรียกตัวเองว่าแดงทั้งแผ่นดินเนี่ยและเห็นสีเขียวมาแป๊บเดียวเนี่ยไอ้เมื่อก่อนสีแดงบอกว่าถ้าสีเขียวยึดอำนาจตัวไหนจะต้องเจอตีนกูไอ้หัวหน้าไอ้หัวหน้าสีแดงนะยายธิดาบอกว่าถ้ามึงยึดอำนาจตัวไหนทำรัฐประหารตัวไหนจะต้องเจอกับปฏิวัติประชาชนอย่างแท้จริงแล้วเป็นไงเลยวันนี้ธิดาหายหัวไปไหนล่ะนี่ครับที่ผมพูดอย่างนี้ก็บอกแล้วที่ไม่ได้มานั่งว่าเขานะแต่พูดได้ฟังว่ามวลชนมีแต่เชิงปริมาณนะถ้าความคิดเนี่ยนะมันยังไปไม่ถึงถึงการเปลี่ยนระบอบเมื่อไหร่เนี่ยแล้วก็การนำมวลชนท่านไม่ได้นำไปสู่การเปลี่ยนระบอบเมื่อไหร่นะนำมวลชนมาตั้งเวทีนะร้องรำทำเพลงกันเนี่ยในที่สุดมันก็ได้แค่ที่ตัดเห็นเลยจากนั้นเนี่ยนะความพร้อมที่เราต้องเตรียมกันในตอนนี้เพราะตอนนี้เนี่ยนะเป็นตอนที่เราเนี่ยนะมีความเหมาะที่จะลงไปทำงานในด้านเตรียมความพร้อมในด้านหลายๆด้านก็อย่างที่นะอย่างที่สุรชัยก็ทำอยู่ทุกวันนี้เขาก็เตรียมความพร้อมในด้านนั้นนะท่านเสรีไทยทำก็เขาเตรียมความพร้อมอีกด้านหนึ่งแล้วก็มีแนวร่วมเสรีไทยอีกที่เขาทำกันอยู่เขาก็มีเตรียมความพร้อมในหลายๆด้านเตรียมความพร้อมในด้านความคิด เตรียมความพร้อมในด้านมวลชนนะครับแล้วก็นอกจากด้านมวลชนแล้วก็เตรียมความพร้อมในด้านกองกำลังนะผมบอกแล้วนะว่ากองกำลังเนี้ยสำหรับแนวทางของผมนั้นกองกำลังของเราพุ่งเป้าไว้ยึดเอากองทัพมาเป็นพวกแต่จะใช้วิธีการอย่างไรนั้นน่ะมาพูดกันไปสู่สำเร็จตรงนี้ไม่ได้และไอ้คนที่ทำเนี่ยนะไอ้คนที่ทำเนี่ยนะครับเขาก็ทำอยู่ไม่ใช่เขาไม่ทำไอ้บางคนบอกว่าทหารเนี่ยนะมันไม่เอาด้วยหรอกทำเรื่องประชาธิปไตยผมถามแล้วทำไมพันเอกอภิวันเอาด้วยประชาธิปไตยล่ะแล้วทำไมทหารประชาธิปไตยหลายคนก็เอาด้วยล่ะดังนั้นท่านอย่าไปบอกว่าทหารเนี่ยเป็นประชาธิปไตยไม่ได้แล้วยังไงทำไมพระยาประหลเนี่ยนะทำไมถึงไปร่วมมือกับคณะราษฎรนะเปลี่ยนระบอบล่ะท่านอย่าได้ไปมองทหารเผด็จการอย่างประยุทธ์เลยอย่างพวกนี้และท่านเกลียด
ทหารไปหมดหรือท่านไปคิดว่าทหารเนี่ยนะก้าวหน้าไปได้ไม่จริงครับนักแสดงเป็นดาราภาพยนตร์ก็ก้าวหน้าได้เป็นหมอก็ก้าวหน้าได้และก็เป็นหมอก็ล้าหลังได้เป็นดาราภาพยนตร์ก้าวหน้าได้และก็ล้าหลังก็ได้นะเป็นช่างไม้ช่างปูนช่างเหล็กก้าวหน้าก็ได้ล้าหลังก็ได้ไม่ว่าใครจะอยู่ในอาชีพใดมันมีทั้งพวกก้าวหน้าและพวกล้าหลังทหารก็มีพวกก้าวหน้าและพวกล้าหลังดังนั้นวันนี้นอกจากเราเตรียมความคิดนะเตรียมงานมวลชนเตรียมกองกำลังนะเรารวมไปถึงการเตรียมกองกำลังของฝ่ายทหารนะในกองทัพที่จะต้องยึดมาเป็นพวกเรานะครับด้วยวิธีการใดนั้นอย่ามาพูดกันตรงนี้นะครับแม้กระทั่งใครที่ไปตั้งกองกำลังถามว่าเขาผิดไหมเขาไม่ผิดนะครับและเขาไม่ใช่ผู้ก่อการร้ายอย่าไปบอกว่าพวกนี้เป็นพวกผู้ก่อการร้ายเป็นพวกเทอร์ริสต์นะไม่ใช่ครับอย่าลืมว่ากองกำลังเขาแยกนะครับไอ้กองกำลังที่นะที่เป็นผู้ก่อการร้ายเที่ยวตัดหัวคนอะไรคนมันอีกเรื่องนึงนะที่แยกดินแดนอีกเรื่องนึงแต่ไอ้คนที่เขาเตรียมกองกำลังเพื่อปฏิวัติประชาธิปไตยเนี่ยนะครับอันนี้มันไม่ใช่กองกำลังแบบไอ้พวกก่อการร้ายนะครับอันนี้หมายความว่าเขาเตรียมความพร้อมในการปฏิวัติประชาธิปไตยหรือสร้างประชาธิปไตยนั่นเองเพราะบอกแล้วว่านะเขาปฏิรูปไม่ได้ประเทศไทยเราเนี่ยมันต้องปฏิวัติดังนั้นเมื่อปฏิวัติเนี่ยมันจะต้องมีกองกำลังปฏิวัติกองกำลังปฏิวัติได้มาจากไหนมาจากยึดเอาจากกองทัพกับประชาชนตั้งกองกำลังเข้าไปร่วมนี่ครับดังนั้นผมถึงบอกว่าผมไม่มีหน้าที่ที่ไปตั้งกองกำลังอะไรเพราะว่าผมไม่ได้อยู่ในส่วนนั้นแต่ใครจะทำในส่วนนั้นก็เป็นเรื่องของเขาที่เขามีภาระที่ต้องทำก็ทำไปดังนั้นเนี่ยนะครับก่อนที่เราจะพุ่งเข้าไปโจมตีหรือว่าเรียกว่าขึ้นไปต่อยกับพวกเผด็จการนั้นเนี่ยครับเราต้องเตรียมความพร้อมในด้านความคิดด้านมวลชนด้านกองกำลังนะครับให้พร้อมแล้วนั่นแหละครับเราถึงหาเวลาไอ้ตรงนั้นแหละครับที่เขาเรียกปัจจัยเวลาเมื่อเราเห็นแล้วว่าวันนี้เราพร้อมแล้วเราลุกขึ้นสู้พร้อมกันนะในทุกด้านงานมวลชนนะถามว่ามันมีมาตรการงานทางความคิดมันก็มีมาตรการออกมานะไม่ว่างานโฆษณาไม่ว่างานจัดตั้งไม่ว่างานอะไรต่อมีอะไรมันจะต้องออกมานะงานมวลชนต้องมีมาตรการทางมวลชนออกมานะแม้กระทั่งแรงงานก็อาจจะต้องนัดหยุดงานทั่วไปหรือเรียกว่า general strike นะครับทางกองทัพทางกองทหารเนี่ยนะครับก็ประกาศตัวประกาศจุดยืนสนับสนุนฝ่ายประชาธิปไตยแต่ถามว่าวันนั้นมันจะเกิดนะมันอยู่ที่ตัวอะไรครับอยู่ที่ตัวไทมิ่งหรืออยู่ที่ตัวเวลาที่เหมาะสมวันนี้เนี่ยเราต้องเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆเหล่านี้เพื่อไปถึงวันเวลาวันนั้นและวันเวลาวันนั้นเนี่ยนะครับมันจะเกิดขึ้นได้อย่างไรมันจะเกิดความพร้อมที่ประชาชนทุกส่วนทุกหน่วยจัดตั้งและก็นะทุกคนไกลทุกตัวของฝ่ายปฏิวัติเนี่ยจะทำงานได้นั้นเนี่ยก็ต่อเมื่อฝ่ายเผด็จการนั้นถ้าเปรียบแล้วเหมือนคนป่วยเข้า ICU แล้วนะไอ้คนป่วยเข้า ICU จริงๆเนี่ยนะมันยังออกไม่ได้แต่ถ้าเราบอกเผด็จการเราทำจนมันสุดหนักมันเริ่มป่วยแล้วนะมันจะเกิดสภาพประชาชนไม่ยอมรับนี่คืออาการโรคเผด็จการมันจะพังนะขอให้ท่านสังเกตนะอาการของโรคเผด็จการจะพังเนี่ยนะจะพังเพราะอะไรครับจะพังนะอาการมันจะส่อออกมาเลยประชาชนจะไม่ยอมรับนะไม่ยอมรับวันนี้ประชาชนยังยอมรับนะครับอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยคือฝ่ายประชาธิปไตยเขาไม่ยอมรับนะครับเขาไม่ยอมรับระบอบประชาธิปไตยแต่ฝ่ายประชาชนอีกฝ่ายหนึ่งยังมีจำนวนมากยังยอมรับและท่านเห็นไหมไอ้พวกหัวเหลืองเนี่ยบางคนมันงมงายก็จริงแต่มันยอมรับยังยอมรับอยู่
แต่ว่าไอ้การยอมรับระบบเนี่ยวันนี้เนี่ยนะประชาชนยอมรับน้อยลงทุกทีจนมันต้องไปใช้เครื่องมือคือทหารเนี่ยออกมาสร้างสภาพบังคับให้คนยอมรับวันนี้สภาพบังคับเนี่ยมันมองเห็นตรงไหนมองเห็นตรงคนยังไม่กล้าลุกขึ้นสู้นี่คือสภาพบังคับแต่พอถึงจุดหนึ่งคนมันพร้อมลุกขึ้นสู้เมื่อความพร้อมด้านต่างๆเราพร้อมแล้วลุกขึ้นสู้อันนั้นเนี่ยเขาเรียกว่านะเขาเรียกว่าประชาชนไม่ยอมรับในการปกครองและมันก็จะปกครองไม่ได้นะสภาพมันจะเกิดอย่างนั้นทีนี้เนี่ยนะเราก็ต้องรอให้มันป่วยมันถึงจะชกกับมันได้มีอาการของมันเนี่ยอาการป่วยของมันเนี่ยมันจะแสดงออกที่ประชาชนเริ่มไม่ยอมรับประชาชนเริ่มด่าเริ่มเรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงหรือว่านะอาจจะมีกลุ่มต่างๆนี่ผมบอกอาการไปก่อนนะยังไม่เกิดตอนนี้นะแต่ในอนาคตเนี่ยนะเมื่อท่านเห็นอาการอย่างเงี้ยท่านเตรียมตัวไว้ให้ดีเถอะนะแต่ละกลุ่มต่างๆกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆจะออกมาทวงสิทธิ์นะออกมาบังคับนะให้ผู้ปกครองจะต้องทำอย่างนั้นทำอย่างนี้และในที่สุดไอ้ผู้ปกครองบริการมันทำไม่ได้หรอกพอมันทำไม่ได้นะมันก็คิดอย่างเดียวคือจะใช้อำนาจเลยแต่เมื่อมีการจัดตั้งประชาชนและประชาชนนะได้เปลี่ยนความคิดไปแล้วเนี่ยเมื่อประชาชนที่เคยสนับสนุนนะไอ้ผู้ปกครองเนี่ยมันเริ่มเปลี่ยนความคิดว่าไม่เอาผู้ปกครองไปแล้วเนี่ยให้มันประกาศออกมาให้มันใช้กฎอัยการศึกทั้งกี่กฎนะทั้งกี่ฉบับออกมาทั้งที่จริงๆแล้วมีฉบับเดียวเนี่ยสมมติว่าให้มันเอามาทั้งร้อยฉบับประชาชนเขาก็ไม่กลัวมันแล้วนั่นคือภาวะการที่ปกครองต่อไปไม่ได้นั่นแหละครับท่านผู้ฟังครับนี่คือแนวทางอยากโรดแมปของเราเนี่ยคือวันนี้เนี่ยนะเราจะต้องทำความคิดนะเตรียมงานมวลชนตั้งกองกำลังนะครับเพื่อที่จะแล้วบอกแล้วนะกองกำลังของผมหมายถึงอะไรนะใครอยากจะเอาไปพร่ำเพื่อนะผมพูดชัดเจนนะกองกำลังของเราคือการทำความคิดให้กองทัพเนี่ยเปลี่ยนมายืนหยัดอยู่ฝ่ายประชาชนนะเมื่อกองทัพยืนหยัดอยู่ฝ่ายประชาชนเมื่อไหร่นั่นแหละครับไอ้พวกเผด็จการถูกโดดเดี่ยวเจ๊งหมดนะแล้วก็มาตรการทางด้านอื่นมาตรการทางมวลชนนะจัดการนัดหยุดงานการประท้วงนะเราเข้าควบคุมนะในสถานที่สำคัญหรือการเข้าควบคุมในสถานีโทรทัศน์ต่างๆโดยใช้มวลชนนำและก็มีกองกำลังของฝ่ายนะประชาธิปไตยเนี่ยคอยดูแลแค่นี้ก็จบครับแต่วันนี้ที่มันยังไม่จบเพราะว่ามันจะแข็งแรงมันจะไม่ป่วยดังนั้นถามเราว่าวันนี้เราจะต้องทำไงฝ่ายประชาธิปไตยท่านเตรียมความพร้อมนะครับและท่านอย่าไปเร่งสถานการณ์ประยุทธ์จันทร์โอชามันขึ้นมาเป็นนายกเอาละกูไม่ว่าผมถึงบอกว่าผมไม่ได้ตื่นเต้นเลยนะไอคนที่อยากเป็นรัฐมนตรีคนที่อยากเป็นนายกกันเนี่ยนะเขาอาจจะไม่พอใจประยุทธ์จันทร์โอชาไอผมเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าพอใจนะแต่ว่าผมไม่ได้ไปตื่นเต้นอะไรกับมันเพราะว่าให้มันบริหารประเทศไปเถอะตอนเนี้ยและเราเตรียมดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่ไม่ได้นั่งดูเฉยๆนะก็บอกแล้วใครมีภารกิจด้านไหนนะไอแนวร่วมเสรีไทยคุณมีหน้าที่นะจับประเด็นของมันมาอธิบายทุกวันตีมาทุกวันนักวิชาการฝ่ายเรานะครับนักวิชาการฝ่ายเรานักศึกษาฝ่ายเรานะครับก็เล่นบทนักศึกษาหรือนักวิชาการนะไอใครที่อยู่มวลชนใต้ดินก็ทำใต้ดินไอบนดินก็ทำบนดินนะไอใครที่ต้องเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆก็ทำไปนี่แหละครับวันนี้เราจะต้องมีช่วงเวลาที่เรามีการเตรียมการต่อสู้นะในที่สุดท่านเชื่อผมเถอะไอ้ระบอบเผด็จการเนี่ยนะมันตายหาทุกรายแหละเพราะในที่สุดแล้วอย่างที่บอกประชาธิปัตย์นะมันเองก็จริงมันไม่ได้จริงนะมันไม่ได้ได้ดีขึ้นมาหรอกครับมันได้ดีไม่กี่คนนะแล้วบางคนก็ถามมาถึงเรื่องไอ้จอนอลงกรอลงกรก็ต่อสายกันมาก่อนแล้วนะอลงกรก็ต่อสายกันมาก่อนแล้วอลงกรเนี่ยนะเขาก็ไม่ได้เอาด้วยกับไอ้เครือข่ายเครืออะไรหรอกนะแล้วก็ในประชาธิปัตย์วันนี้เนี่ยก็อยากคิดนะว่าประชาธิปัตย์จะได้อะไรมากมายจากไอ้คสช.แน่นอนละเปรียบเทียบกับพวกเสื้อแดงแล้วไอ้พวกสายประชาธิปัตย์ได้มากกว่าแต่วันนี้ประชาธิปัตย์ก็กากเลือดแล้วกากเลือดตรงไหนกากเลือดตรงที่ว่านะ
ไอ้คทช.หรือประยุทธ์เองเนี่ยมันไม่ยอมอยู่ใต้ประชาธิปัตย์สันดานประชาธิปัตย์เนี่ยนะถ้านะมันไม่ได้เป็นลูกพี่ใครเมื่อไหร่เนี่ยนะมันก็วางแผนทำลายนี่คือสันดานประชาธิปัตย์ครับดังนั้นเนี่ยนะแล้ววันนี้ผมพูดไปแล้วคราวที่แล้วพลเอกเปรมก็ดีสุรยุทธ์จุลานนท์ก็ดีวันนี้ก็ชักไม่มั่นใจแล้วว่าอำนาจที่มันล้นฟ้าล้นแผ่นดินที่ยกไปให้คสช.ยกไปให้ประยุทธ์วันนี้มันจะคุมประยุทธ์ได้หรือไม่และยิ่งประยุทธ์วันนี้จับมือทุกกลุ่มจับมือกับเสื้อแดงอีกดังนั้นนี่นะครับมันเริ่มเกิดโรคภายในแล้วนี่คืออาการอย่างหนึ่งที่ท่านเห็นนะฮะแล้วคราวที่ผมพูดอย่างนี้ผมบอกแล้วนะผมไม่ได้มาให้ท่านไปตั้งฝากความหวังไว้ว่าให้มันรบกันนะแต่นี่คือภายในและท่านติดตามดูอาการคนนี้ดีนะพี่มืดนะดูอาการคนที่พลาดจากนะผบ.ทบ.นะเป็นใครผมไม่บอกชื่อหรอกนะหวังว่าพี่มืดคงจำได้นะที่เราหมายมั่นปั้นมือว่าคนคนนี้จะต้องได้เป็นผบ.ทบ.แล้วแต่แล้วก็ไม่ได้จับตาดูให้ดีนะว่าจะอยู่ได้นานสักแค่ไหนอ้าวตอนนี้ก็นะเห็นมีคนถามมาว่าองค์การทูหายไปไหนองค์การทูตัวองค์การวันนี้ได้สลายตัวครับไม่ใช่สลายตัว สลายตัวไม่มีตัวบุคคลนะแต่ตัวบุคคลยังอยู่และทำงานต่อถามว่าองค์การทูทำไมต้องยุติบทบาทลงไปไม่ได้ยุติวันนี้ครับยุติตั้งแต่สมัยนายกปูเป็นนายกผมว่าจะพูดเรื่องนี้นานแล้วแต่ไม่ได้พูดมานะครับก็ลืมไปบอลเลยว่าคุณทราบถามมาแล้วก็ที่นายกปูเป็นนายกเพราะอะไรถึงต้องยุติองค์การทูเพราะว่านายกปูเขาไม่เอาด้วยครับนอกจากไม่เอาด้วยแล้วจะเล่นงานพวกองค์การทูหาว่าเป็นพวกผู้ก่อการร้ายครับนี่แหละครับไอ้ตอนแรกก็ตกลงร่วมกันนะมาหมดนะแล้ววันนี้ที่ท่านพูดอยู่ท่านรู้จักนะชื่อหลายคนนะถ้าผมบอกชื่อไปท่านร้องขอเลยเป็นพวกองค์การทูมาทั้งนั้นหลายคนครับแต่วันนี้เนี่ยถามว่าพวกองค์การทูหายไปไหนยังอยู่ครับแต่ว่านะทำต่างคนต่างทำและก็สลายกันไปอยู่ตามกลุ่มต่างๆแต่เมื่อก่อนในเริ่มก่อตัวตั้งเป็นองค์การขึ้นมานะมีการนะมีการจัดทำเป็นรูปโครงสร้างออกมาเป็นรูปองค์การแล้วพร้อมที่จะขับเคลื่อนแต่นายกปูเขาไม่เอาเขาถือว่าเขาเอากับประยุทธ์จันทร์โอชาเขาถือว่าเขาเอาจากประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยเขามั่นใจกว่าและเขาก็สั่งให้ทำลายองค์การทูถ้าไม่สลายตัวไม่ยุติบทบาทก็จะหาข้อหาผู้ก่อการร้ายมาให้บางคนก็ยังโดนอยู่ครับพวกข้อหาเนี่ยนะครับนี่ผมเล่าไปทางฟังดังนั้นที่ถามมาก็ดีแล้วก็เลยเล่าตรงนี้ไปเอาละครับกลับมาเรื่องที่เราจะสู้เขาเนี่ยอาการของมันเนี่ยตอนนี้มันก็เริ่มเหมือนกับว่าเริ่มมีแผลเข้าไปนิดๆแล้วท่านจำไว้นะพอมันเริ่มมีแผลเดี๋ยวเชื้อโรคมันจะเข้าถ้ามันรักษาไปดีเนี่ยรักษาแผลไปดีเนี่ยแผลไม่ทันหายเนี่ยนะเชื้อโรคมันเข้าไปในแผลแล้วมันจะเป็นโรคติดเชื้อท่านระวังให้ดีนะไอ้รัฐบาลของประยุทธ์เลเนี่ยที่ใครบอกว่ามันแน่ๆเนี่ยนะเชื้อโรคหลายตัวครับตอนนี้กำลังจ้องอยู่ถ้ามันมีแผลเมื่อไหร่เนี่ยนะหรือถ้ามันเผลอเมื่อไหร่ร่างกายมันอ่อนแอเมื่อไหร่เนี่ยนะเชื้อโรคเนี่ยนะมันจะรุมกันเข้ากันนำดังนั้นเนี่ยดังนั้นวันที่เราเห็นว่าฝ่ายเผด็จการมันเริ่มอ่อนแอเนี่ยนั่นแหละครับเราจะลุกขึ้นตอนนั้นแหละซึ่งวันนี้ผมไม่พูดในรายการอย่างนี้นะครับเพราะว่าพูดไปไม่ได้หรอกก็บอกกันตรงๆว่ารายการของเราเนี่ยนะทหารฟังแล้วก็จดทุกเม็ดจดทุกคำที่ผมพูดเนี่ยไม่ใช่จดนะเขาอัดเทปเขาทำทุกอย่างแล้วเขาก็เอาไปวิเคราะห์กันตลอดดังนั้นในหลายๆเรื่องเนี่ยนะครับผมจะไม่พูดตรงนี้แม้กระทั่งเรื่องท่านอภิวันที่เคยบอกนะว่าไปรักษาตัวต่างประเทศอเมริกาแล้วอะไรแล้วเนี่ยก็เพราะอย่างนี้นะครับเพราะไม่อย่างนั้นแล้วมันจะถูกรังควานนะท่านป่วยอยู่แล้วท่านก็นอนไม่กระตุกเลยนะทีนี้พวกเราเนี่ยวันนี้เนี่ยนะเมื่อก่อนเนี่ยเราคุ้นเคยกับการชุมนุม
เราว่านปช.ชอบเออะอะไรก็จะชุมนุมเออะอะไรก็ชุมนุมชุมนุมเป็นร้อยๆครั้งนะแต่ก็ไม่มีอะไรพอขาดเว้นการชุมนุมเราคิดว่าการเคลื่อนไหวนะการต่อสู้ทางการเมืองมันไม่มีจริงๆแล้วไม่ใช่เลยครับการต่อสู้ทางการเมืองนั้นไม่จำเป็นต้องมีการชุมนุมครับการต่อสู้ทางการเมืองสูงสุดก็คือการต่อสู้ทางความคิดการเปลี่ยนความคิดและถามว่าเปลี่ยนความคิดอะไรเปลี่ยนให้คนที่บ้ากับเรื่องเจ้าที่ยังงมงายกับเจ้าเนี่ยนะเปลี่ยนความคิดทีนี้การเปลี่ยนความคิดเขาก็ต้องให้เขามีความรู้นะการแพ้ชนะมันต้องเปลี่ยนความคิดเราจะเอามวลชนนะครับถ้ามวลชนมันมีอยู่เยอะๆถ้าความคิดเนี่ยนะยังไปบ้าเจ้าอยู่เนี่ยมันเท่ากับว่าเหมือนกับไม่มีมวลชนดังนั้นเราต้องเปลี่ยนความคิดหนึ่งเนี่ยให้คนเนี่ยนะเลิกงมงายกับเจ้าเนี่ยหรืออาการที่เขาจะเลิกงมงายกับเจ้าหรือเลิกงมงายกับฝ่ายเผด็จการเนี่ยนะทั้งเจ้าทั้งฝ่ายเผด็จการเนี่ยมันจะเกิดได้อย่างไรอันนี้นะก็ต้องบอกว่ามันเกิดเพราะหนึ่งเขาได้ความรู้นะดังนั้นการกระทำของฝ่ายเราเนี่ยนะหน่วยต่างๆที่ทำอยู่ทุกวันเนี่ยไม่ว่าแนวร่วมเสรีไทยไม่ว่าเสรีไทยไม่ว่าใครต่อใครไม่ว่าผมไม่ว่ารายการต่างๆที่จัดกันเนี่ยนี่ล้วนแต่ทำความคิดเพื่อให้คนพวกนั้นเปลี่ยนความคิดแต่จะมีบางคนนะฮะไม่ได้ไปให้เขาเปลี่ยนความคิดหรอกไปบอกให้เขาบ้าเจ้าก็มีฝ่ายเสื้อแดงเองนี่แหละเราก็รู้อยู่แล้วนะไปแก้ตัวให้เจ้าเจ้าไม่ได้ทำฮะประยุทธ์ทำอยู่คนเดียวเนี่ยก็มีแต่พูดโดยรวมแล้ววันนี้งานที่เรากำลังต่อสู้ทางการเมืองทั้งที่ว่าไม่ได้มีการชุมนุมเลยเนี่ยแต่ทำกันหนักมากเนี่ยคือการเปลี่ยนความคิดนะของมวลชนในทุกหน่วยให้มีความคิดที่ถูกนี่แหละครับเมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยนะเขาเปลี่ยนความคิดแล้วแน่นอนเลยครับเขาจะมาเป็นฝ่ายเราทีนี้ไอ้เขาจะเปลี่ยนความคิดได้นอกจากว่าเราให้ความรู้เขาแล้วเนี่ยอีกเรื่องหนึ่งเนี่ยบางคนเนี่ยเราไปบอกให้ตายไม่เชื่อหรอกแล้วบางคนเนี่ยบอกว่ามึงมีความรู้แค่ไหนมึงเสือกมาสอนกูเหรอมึงคิดว่ามึงรู้ดีกว่ากูเหรอไอ้คนประเภทนี้เนี่ยนะเขาเรียกว่าถ้าเลือดหัวมันไม่ออกเนี่ยนะมันไม่รู้สึกหรอกแต่ถ้าคนประเภทนี้จะเปลี่ยนความคิดได้ต่อเมื่อได้ประสบการณ์นะได้ประสบการณ์เป็นไงล่ะพวกชาวสวนยางเนี่ยพวกชาวสวนยางที่บ้าประชาธิปไตยนะที่บ้าไอ้ทหารที่บอกไอ้ทหารยึดอำนาจวันนี้เป็นไงวันนี้เนี่ยนะก็ได้กับตัวเองแล้วไอ้เนี่ยเขาเรียกว่าได้ประสบการณ์นอกจากว่าเปลี่ยนความคิดของมวลชนเปลี่ยนความคิดประชาชนเนี่ยนะให้เลิกบ้าเจ้าตั้งเจ้าและเลิกสนับสนุนเผด็จการด้วยวิธีการให้ความรู้สร้างความรู้ความเข้าใจแล้วอีกเรื่องหนึ่งนั้นเขาเกิดขึ้นมาเองเพราะว่าเขาได้รับพิษภัยหรือได้รับประสบการณ์โดยตรงกับตัวเขาดังนั้นเนี่ยการที่คสช.อยู่มันวางแผนอยู่ยาวนานเนี่ยผมก็ต้องบอกท่านด้วยว่าจะวางแผนอยู่ยาวนานอย่างไรนั้นเนี่ยนะครับวางไปเถอะนะแต่ยิ่งวางแผนอยู่ยาวนานเท่าไหร่นะอย่าคิดว่านะคุณจะทำให้ประชาชนเริ่มใช้ศรัทธาคุณนั่นแหละครับมันจะป่วยหนักขึ้นเรื่อยๆยิ่งอยู่นานเท่าไหร่มันก็ยิ่งป่วยหนักขึ้นเรื่อยๆนะไม่ต้องห่วงหรอกครับขอให้มันอยู่นานเถอะนะขออยู่นานเลยครับเอาละครับเมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยนะผมก็ขอให้พวกเราเนี่ยนะทำความเข้าใจกันตัวเราเองก่อนว่าวันนี้เนี่ยสิ่งที่เราอยู่เราทำกันอยู่เนี่ยนะเราจะทำกันต่อไปหรือว่าเราจะไปกลับเอารูปแบบเดิมๆชุมนุมถ้าสำหรับผมแล้วผมบอกได้เลยนะวันนี้เงื่อนไขที่จะไปชุมนุมแบบเดิมนั้นนอกจากทำยากแล้วเนี่ยแต่มันไม่นอกจากทำยากแล้วนะครับและยังไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรด้วยวันนี้ในสถานการณ์ที่เขาทำให้ประชาชนคนไทยไร้ทางออกอยู่เนี่ยนะทำให้ประชาชนคนไทยไร้ทางออกอยู่เนี่ยนะครับมันจะเพิ่มแรงกดดัน
และขณะที่เพิ่มแรงกดดันให้กับประชาชนแล้วมันยังทำให้ประชาชนเนี่ยได้รู้ถึงพิษภัยของฝ่ายเผด็จการโดยที่เราไม่ต้องไปบอกโดยที่เราไม่ต้องไปล้างสมองหรือไปบอกให้เขาเชื่อหรอกครับนะเพราะว่าคนนะเราจะไปล้างสมองใครมันไม่ได้อยู่แล้วไอ้คำว่าล้างสมองนี่จริงๆแล้วก็ใช้กับอีกฝ่ายหนึ่งฝ่ายเผด็จการไอ้ฝ่ายเราไม่เคยล้างสมองใครอยู่แล้วไอ้ฝ่ายเรานี่แค่เอาความรู้เอาความจริงไปให้เขานะความรู้ความจริงไปให้เท่าไหร่เนี่ยเขาจะไม่เชื่อหรอกครับแต่เมื่อเขาได้จากประสบการณ์เขาโดยตรงกับตัวเขาเองแล้วอย่างตอนนี้ผลร้ายจากระบอบเผด็จการเนี่ยนะมันเริ่มแผ่กระจายไปเรื่อยดังนั้นเนี่ยนะสองแรงมันบวกกันจากที่เราทำให้เขารู้กับเขารู้ด้วยตัวเขาเองเนี่ยในที่สุดแล้วเราจะมารวมกันหมดเมื่อเรารวมกันหมดแล้วถามว่าต่อไปทำยังไงครับก็ดูวันเวลาสิครับมันจะปรากฏการออกมาให้เราเห็นมันจะเกิดปรากฏการออกมาเราเห็นว่าฝ่ายเผด็จการมันจะงอนแง่งเต็มทีแล้วและตอนนั้นแหละครับเขาเรียกว่ารุมกินโต๊ะมันถามว่ากี่เดือนกี่ปีตอบไม่ได้ไม่มีเทวดาหน้าไหนแล้วตอบไม่ได้นะครับไม่มีเทวดาหน้าไหนตอบไม่ได้ครับแต่เราจะต้องนะเตรียมพร้อมเอาไว้ก็บอกแล้วนะเตรียมพร้อมในเรื่องความคิดเรื่องงานมวลชนเรื่องกองกำลังเรื่องอะไรต่อวิ่งอะไรย้ำอีกทีนะกองกำลังนี่คือยึดเอากองทัพมาเป็นพวกนะนี่นะครับแล้วก็รอจังหวะรอเวลายุทธศาสตร์ยุทธวิธีและปัจจัยเวลา3ตัวอย่างที่ผมบอกวันนี้เวลานี้เราไม่ต้องทำอะไรครับเราทำหน้าที่ของเราเปลี่ยนความคิดประชาชนให้เห็นพิษภัยของระบอบเผด็จการให้เขาเข้าใจเรื่องประชาธิปไตยและให้เขาเข้าใจว่าการต่อสู้ฝ่ายประชาธิปไตยนั้นไม่ใช่ยึดเอาการเลือกตั้งอย่างเดียวและจะชนะตราบใดที่ยังมีระบอบเผด็จการครอบประเทศไทยเราอยู่นี้ถ้าเราไม่รวมตัวกันลุกขึ้นมาโค่นล้มเปลี่ยนระบอบเราจะไปเลือกตั้งภายใต้ระบอบนี้เท่ากับว่าเรากำเดินกำลังเดินซ้ำนะเส้นทางที่มีแต่ความพ่ายแพ้ดังนั้นความคิดตรงนี้เป็นความคิดขั้นพื้นฐานความคิดที่ทำให้ประชาชนเนี่ยเลิกคิดว่าเลือกตั้งอย่างเดียวนะเพราะการเลือกตั้งอย่างเดียวนั้นไม่มีทางที่จะนำไปสู่ความสำเร็จหรือได้ประชาธิปไตยได้การต่อสู้ในยุคต่อไปนั้นไม่ใช่คิดหวังเพียงแต่จะให้มีการเลือกตั้งและเอาชนะการเลือกตั้งแต่ต้องคิดถึงการค้นล้มนะระบอบราชาธิปไตยและก็เปลี่ยนให้เป็นประชาธิปไตยที่แท้จริงนี่คือภารกิจของฝ่ายเราทั้งหมดครับนะและก็ทุกกลุ่มวันนี้ที่กำลังทำกันอยู่ต่างก็มุ่งไปสู่เป้าหมายเดียวกันคือรอวันเวลาที่จะลุกขึ้นมาค้นล้มฝ่ายเผด็จการดังนั้นขอให้กำลังใจทุกกลุ่มที่กำลังทำอยู่เนี่ยนะครับเอาละครับพี่อุทัยมีคำถามอะไรอีกไหมเชิญเลยครับก็ไม่เป็นไรครับก็เรื่องของดร.พิวันก็คิดว่าคงผมและก่อนเข้ารายการผมก็ได้โทรศัพท์คุยกับญาติที่ใกล้ชิดนะครับญาติใกล้ชิดที่สุดก็ว่าได้นะครับก็ยืนยันว่าคงจะภายในนะฮะภายในไม่กี่วันนี้แหละครับนะครับแต่ว่ายังบอกไม่ได้ว่าเมื่อไหร่เพราะว่าทุกอย่างก็จะต้องทำให้ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายของประเทศนะฮะที่ท่านไปเสียชีวิตแล้วก็เกี่ยวกับประเทศไทยด้วยนะครับแล้วก็อย่างที่ได้เรียนไปแล้วผมนะคิดว่าทั้งคสช.ทั้งอะไรแต่มีอะไรครับถ้าคสช.ฟังอยู่ตอนนี้เนี่ยนะก็บอกกันตรงๆนะว่านะไอ้เรื่องการทำเรื่องจัดงานศพเรื่องอะไรนั้นมันเป็นเรื่องวัฒนธรรมประเพณีไทยนะครับเป็นเรื่องของชาวพุทธดังนั้นเนี่ยคสช.ไม่ได้ประโยชน์อะไรหรอกครับนะครับและผมไม่เชื่อว่าเขาจะโง่ถึงขนาดที่ว่าเขาจะเบรกไม่ให้ศพดร.พิวันกลับประเทศนะฮะผมไม่เชื่อว่าเขาจะคิดทันหรอกครับนะฮะแล้วก็พวกเราก็เหมือนกันอย่าคิดเอาเรื่องเอาศพของดร.พิวันไปเคลื่อนไหวในทางการเมืองเลยครับที่ผมพูดอย่างนี้เนี่ยบางคนบอกอ้าวทำไมล่ะดร.พิวันตายเพราะการเมืองใช่ครับตายเพราะการเมืองท่านโดนมาตรา112เล่นงานท่านไม่ยอมรับ
ท่านไม่ยอมสยบยอมปฏิการนะครับไอ้นั่นเรื่องการเมืองจริงครับแต่นะเมื่อท่านเสียชีวิตไปแล้วก็ขอให้ท่านนะได้ไปสู่สุคติภพนะทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ท่านพวกเรารับภารกิจของท่านเนี่ยนะครับหรือเขาเรียกว่าภารกิจทางประวัติศาสตร์เนี่ยมาทำกันต่อและก็ไม่จำเป็นต้องเอาเรื่องดร.พิวันมาจุดพลุอะไรหรอกครับเพราะเราประกาศตัวกันโครมๆแล้วทำมาก่อนที่ดร.พิวันจะเสียชีวิตอีกว่ากูจะต้องค้นล้มระบอบเผด็จการและจะต้องขุดรากถอนโคนระบอบเผด็จการดังนั้นเนี่ยนะครับไม่จำเป็นต้องไปเอาเรื่องของดร.พิวันมาเคลื่อนไหวเลยครับพลเอกประวิตรครับนะเลิกตกใจเลิกอะไรเขาเรียกว่าเลิกกระต่ายตื่นตูมนาทีเถอะออกมาขู่ฟอดว่าอย่าเอาเรื่องดร.พิวันมาเคลื่อนไหวทางการเมืองอย่างนั้นอย่างนี้ผมเนี่ยนะครับไม่ใช่ประวิตรนะวงสุวรรณด้วยนะผมไม่ใช่คสช.ด้วยผมก็ยังไม่เห็นด้วยเลยกับการเอานะศพของดร.พิวันไปเคลื่อนไหวในทางการเมืองไม่เห็นมันมีประโยชน์อะไรเลยครับและก็ไม่เห็นว่ามันจะไปได้นะมันจะไปได้คะแนนอะไรเลยครับเพราะที่มันไม่ใช่การเลือกตั้งและไม่เห็นว่ามันจะไปทำไหมแม้ระบบเผด็จการเนี่ยนะมันสุดอะไรเลยครับเรื่องดร.พิวันนะฮะเดี๋ยวคนนะครับพี่ลาวาให้เสร็จนะให้เสร็จเรื่องให้เสร็จฮัลโหลครับเสียงยังไปยังไงครับเมื่อกี้ดำน้ำไปหน่อยครับบอกว่าให้เสร็จเรื่องงานศพดร.พิวันก่อนบอกกับพี่ลาวาไว้อย่างนั้นครับนะพี่ลาวานะแล้วเดี๋ยวนะเดี๋ยวค่อยๆเล่าให้ฟังเพราะตอนนี้ก็ถือว่าหนึ่งให้เกียรติท่านนะให้ท่านนะตอนนี้ก็อยากให้ท่านสงบนะครับแล้วก็ขอให้ท่านเนี่ยนะครับได้ไปสู่สุคติภพแล้วก็เรื่องดีๆที่ท่านพิวันได้คุยกับผมนะฮะแล้วผมก็ได้คุยกับทางภรรยาทางลูกทางอะไรก็แล้วเนี่ยนะครับก็ขออนุญาตกันเรื่องไหนพูดได้พูดไปได้แล้วเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันนะครับผมดำน้ำตรงไหนนะโทษทีถ้าดำน้ำตรงที่บอกว่าโอเคพี่ลาวาเดี๋ยวเสร็จงานศพดร.พิวันแล้วค่อยพูดกันหมายความว่ายังไงดำน้ำเนี่ยหมายความว่าไงหมายถึงว่าอาจารย์หลุดไปไงฮะจังป้อมอ๋อครับครับนั่นแหละเขาเรียกดำน้ำครับอาจารย์จังป้อมโอ้โอเคนะดังนั้นเนี่ยไอ้พวกเราวันนี้การเมืองเนี่ยนะครับถ้าพูดในทางการเมืองกับแบบพวกเราเนี่ยการเมืองวันนี้แทบจะไม่มีอะไรที่น่าสนใจเลยนะนี่ที่พูดอย่างนี้บางคนบอกอ้าวทำไมล่ะปล่อยให้มันบริหารประเทศอย่างเงี้ยก็บอกแล้วว่าที่ผมบอกว่าผมไม่ตื่นเต้นและไม่ได้สนใจเพราะว่าพวกเราวันนี้แบ่งหน้าที่กันทำและเรากำลังทำหน้าที่ของเราในทุกๆส่วนครับและก็ไอ้เรื่องที่เขาบริหารประเทศวันนี้นะไม่ใช่เราปล่อยเขาบริหารแล้วครับเราก็ยังไม่สามารถไปสกัดกั้นไม่ให้เขาเนี่ยนะบริหารได้คือพูดอย่างผมเนี่ยเขาเรียกว่าไม่ได้พูดเข้าข้างตัวเองและก็ไม่ได้พูดเข้าข้างฝ่ายไหนเลยครับพูดอย่างความเป็นจริงทั้งหมดไอ้ฝ่ายเราจะไปทำอะไรเขาตอนนี้ทำไม่ได้ครับนะเพราะทำไม่ได้เนี่ยเรากำลังเอาผลที่เขาทำนี่แหละมาเป็นปุ๋ยเพื่อที่จะทำให้ต้นไม้กระจายไตเราโตท่านนึกออกไหมฮะคือเรากำลังเกาะติดเรื่องทุกเรื่องที่เขาทำอยู่เนี่ยและเรากำลังเอาเรื่องทุกเรื่องทั้งหมดที่เขาทำอยู่เนี่ยนะเปลี่ยนนะให้มาเป็นการให้ประชาชนเนี่ยได้รู้ได้เห็นเพื่อประชาชนได้เปลี่ยนความคิดด้านหนึ่งอีกด้านหนึ่งเราเตรียมความพร้อมลดจำนวนอีกด้านหนึ่งให้เตรียมพกเตรียมความพร้อมครับนะเราเตรียมความพร้อมเราเพื่อที่จะลุกขึ้นมาต่อสู้หรือเรียกว่าลุกมาค้นล้มแล้วค้นล้มคราวนี้ค้นมาแล้วเนี่ยแล้วล้มมาแล้วยังไม่พอนะต้องแถมด้วยขุดรากถอนโคนด้วยนะเอาละครับท่านผู้ฟังหวังว่าคงเข้าใจกันนะบางคนที่นะที่เคยที่ได้โทรมาหาผมบอกเอ๊ะไม่เห็นพวกเราทำอะไรกันก็บอกแล้วครับไอ้คำว่าไม่ทำอะไรคือจะให้ไปชุมนุมเนี่ยมันทำไม่ได้นะครับถึงทำก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรสองเราจะไปเบรกไม่ประยุทธ์เนี่ยนะมันเป็นนายกหรือว่าจะพาพวกที่จะไปบุกนะทำเนียบอะไรยังทำไม่ได้ครับนะท่านอย่าโม้กันเลยนะบางคนที่บอกว่าจะต้องทำอย่างนั้นแบบนี้ทำไม่ได้หรอกครับ
และวันนี้ไม่จำเป็นที่จะต้องไปใช้วิธีการอย่างนั้นเพราะเรารอตัวเดียวคือเรารอปัจจัยเวลานะไอ้ปัจจัยเวลานั้นคือ1ความพร้อมในตัวพวกเราการจัดตั้งทุกหน่วยเราพร้อม2ความพร้อมที่เกิดจากฝ่ายศัตรูที่มันเพี้ยงพล้ำหรือฝ่ายศัตรูที่มันอ่อนแอลงหรือว่ามันมีโรคแทรกวันไหนที่ฝ่ายศัตรูมีโรคแทรกเราประกาศเล่นงานมันนะนี่แหละครับเอาแค่นี้แหละนะวันนี้ก็เอากับแค่นี้พี่อุตไส้ถ้าจะมีอะไรก็เชิญนะครับไอ้คนที่ไปยังไปด่าผมอยู่เนี่ยนะเรื่องว่าจะเสียชีวิตที่ฟิลิปปินส์อะไรเนี่ยนะคุณไม่ต้องมาด่าให้เปลืองหน้าไอ้ซีบ็อกเลยนะครับนะค่ะครับพวกนี้พวกจิตตกครับอาจารย์นะปล่อยให้เขาพูดไปครับนะฮะเดี๋ยวคนเขาเบื่อเขาก็ถีบมันเองแหละครับนะฮะพอพูดไปแล้วไม่เข้าหูใครครับก็มีอีกอย่างครับอาจารย์ครับตอนนี้ผมก็อยากจะเรียนให้พี่น้องทางยุโรปได้ทราบนะครับที่เป็นแนวร่วมขององค์การเสรีไทยนะครับสิ่งที่ผมได้คุยกับคุณวินาไปนะครับเดี๋ยวคุณวินาเขาก็คงไปอธิบายให้กับเพื่อนๆพี่น้องในยุโรปได้เข้าใจเองนะครับว่าไม่มีบุคคลที่เขากล่าวชื่อมาเลยนะครับว่าอยู่ในแกนนำของเสรีไทยนะครับเพราะฉะนั้นครับสบายใจได้ครับคนพวกนั้นครับนะจะไม่มีการเข้ามานะครับมามีที่บนหรือมาวางแนวนโยบายอะไรให้กับองค์การเสรีไทยแน่นอนครับนะก็ขอยืนยันเลยนะครับว่าสิ่งที่เป็นข่าวลือกันมาผมไม่ขอเอ่ยชื่อนะครับสิ่งที่เป็นข่าวลือกันมาเนี่ยมันสร้างความสับสนให้กับพี่น้องในยุโรปมากๆเลยนะครับที่บอกว่าจะไม่ร่วมขบวนการเสรีไทยแล้วครับครับเข้าใจตามนี้นะครับผมหวังว่าคุณวินาครับจะไปอธิบายให้กับเพื่อนๆและในกลุ่มที่ทางยุโรปเข้าใจนะครับว่าบุคคลที่มีชื่อที่คุณกล่าวอ้างมานั้นไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในองค์การเสรีไทยเลยไม่มีอิทธิพลอันใดจะเข้ามาก้าวกายในองค์การเสรีไทยได้เลยครับเพราะนั้นสบายใจได้นะครับว่าองค์การเสรีไทยนะครับเราทำงานกันเป็นขั้นตอนครับนะฮะก็ขอให้ใจเย็นๆหน่อยครับอย่าได้ใจร้อนนะครับว่าทำไมยังไม่เห็นทำอะไรเลยครับนะฮะตอนนี้ครับเราบอกไม่ได้นะครับว่ากำลังทำอะไรอยู่นะครับก็เหมือนกับเรื่องของด็อกเตอร์อภิวันนะครับที่เราต้องเบี่ยงเบนนะครับที่บอกว่าท่านมารักษาที่สหรัฐอเมริกาก็เพราะเพื่อความปลอดภัยในตัวของท่านด็อกเตอร์อภิวันเองนะครับในขณะที่ท่านตอนนั้นยังมีชีวิตอยู่เพราะนั้นแล้วไอ้คนที่มันผิดหวังเพราะว่าเอาข่าวไปขายให้กับเจ้านายมันนะครับไม่ได้สร้างใจปรารถนาครับแต่พอเมื่อด็อกเตอร์อภิวันได้เสียชีวิตข่าวออกมาว่าที่เสียชีวิตที่ประเทศฟิลิปปินส์เท่านั้นนะครับโดนเจ้านายกระแทกอย่างชนิดที่เรียกว่าหน้าแตกไม่ไว้เนื้อเชื่อใจต่อไปนะครับถึงได้ออกมาตีโพยตีพายนะครับนะฮะด่าว่าทั้งอาจารย์ชูพงษ์และก็อูไซนิวยอร์กตลอดจนเลื่อยเปื่อยไปเลยนะครับนะฮะด่าหาว่าเต้าข่าวอะไรต่างๆแล้วก็เลื่อยเปื่อยไปเลยครับนะฮะพอโดนหางเลขกันเป็นแถวครับนะไม่ว่าจะเป็นด็อกเตอร์เพียงดินคุณอเนกซานฟานคุณรถจากนะอังกฤษพลอยโดนหางเลขไปด้วยนะครับแม้กระทั่งคนเสื้อแดงครับนะที่เป็นนักต่อสู้พลอยโดนไอ้คนคนนี้เอามาด่าไปด้วยเลยนะครับนะเพราะฉะนั้นครับไม่แปลกเลย
ครับที่สำคัญพี่อุทัยบอกว่าผมเนี่ยถ้าเป็นคอมมิวนิสต์ดีๆแต่นี่ผมว่าคุณเพี้ยนกระดานหลักแล้วนะเนี่ยครับไม่เพี้ยนครับเพราะว่าคนนี้ครับเป็นคนชลิตเขาเรียกว่าหน้าด้านครับอาจารย์ไม่เพี้ยนหรอกครับแต่ว่าหน้าด้านหน้าด้านจริงๆโอเคผมก็นะพี่บุตรใจกับผมก็คงทำรายการกันเรื่อยๆเดี๋ยวเราก็นะคือเรื่องการเมืองจริงๆเราคุยกันได้ทุกวันนะครับแล้วก็เราถือว่านะแลกเปลี่ยนกันใครมีอะไรพี่มืดเออนะดีนะใครก็ดีเนี่ยมีข้อมูลอะไรก็มาแลกเปลี่ยนกันแล้วก็ไอ้วันนี้ก็อย่างที่ผมบอกกันนะครับว่าเราคงทำอะไรไม่ได้มากกว่านี้คำว่าทำไม่ได้มากกว่านี้ไม่ได้หมายความว่าไม่ได้ทำอะไรนะครับแบ่งหน้าที่กันทำแล้วและแต่ละคนก็กำลังทำกันอยู่ตอนนี้นะครับมันต้องรอนะให้มันเพียงพร้อมอีกนิดหนึ่งก่อนครับตอนนี้ยังทำอะไรไม่ได้และก็ในไม่ช้าไม่นานนี่แหละนะแม้กระทั่งพวกเจ้าโดยกันเนี่ยนะไอ้พวกฝ่ายอำมาตย์โดยกันวันนี้มันก็ไม่ใช่ว่าจะไว้วางใจกันนะครับตอนนี้เนี่ยทั้งเปรมทั้งสุรยุทธ์ก็ไม่ไว้ใจทั้งประยุทธ์และไม่ไว้ใจทั้งประวิตรนะอันนี้ผมก็บอกให้ท่านรู้ไว้แต่อย่างไรก็ตามนะครับพลังของฝ่ายประชาชนเนี่ยชี้ขาดประชาชนชี้ขาดไม่ใช่เราไปรอความหวังว่ามันทะเลาะกันมาฆ่ากันแล้วเราจะได้อะไรไม่ใช่ฝ่ายประชาชนนี่แหละครับจะชี้ขาดดังนั้นเราจะต้องเร่งสร้างนะองค์การปฏิวัติของเราไอ้องค์การปฏิวัติก็ดีแหละครับเราแยกกันเป็นหน่วยต่างๆตอนนี้เราก็ทำกันไปพอถึงจุดหนึ่งพอถึงวันเวลานะที่มันพร้อมนั่นแหละครับเราลุกขึ้นมาต่อสู้พร้อมกันและก็แล้วขุดรากถอนโคนมันเสียวันนี้เราก็ทำหน้าที่ของเราอย่างที่เราทำเนี่ยต่อไปนะครับแล้วก็พบกันนะประจำเนี่ยแหละครับ20:30ต่อไปผมคงมีเวลามาบ่อยขึ้นนะครับเพราะว่าก็ยังไงก็จะเข้ามาให้บ่อยที่สุดแล้วกันนะครับพี่บุตรใจครับผมครับอาจารย์ครับครับก็ถ้าไม่มีอะไรวันนี้เอาไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับครับพรุ่งนี้พรุ่งนี้ก็ต้องตื่นแต่เช้าต้องนะต้องทำภาระหลายเรื่องนะครับพรุ่งนี้เจอกันเพียงก็วันศุกร์กับข้าพเจ้าครับนะวันนี้เอาแค่นี้ก่อนนะครับครับขอบคุณมากเลยข้าพเจ้าครับที่ครับสวัสดีครับเข้ามานำเสนอในเรื่องวิกฤตของประเทศไทยนะครับก็เรื่องว่าคนไทยไร้ทางเลือกนั่นแหละครับทุกคนก็ได้ฟังกันอย่างชัดเจนแล้วนะครับว่าทำไมคนไทยถึงไร้ทางเลือกก็เพราะว่าไปเดินตามตูดของเผด็จการนั่นเองครับเลยไร้ทางเลือกนั่นเองเพราะเราได้เลือกตั้งได้เลือกผู้นำของเราขึ้นมาแต่ให้ผู้นำของเราครับดันไปเดินตามตูดของเผด็จการนั่นเองนี่นี่ตอนนี้พวกเขาเพิ่งโพสต์กันมาครับครับฮะครับตอนนี้ครับใช่ครับมันกำลังบ้าระห่ำครับนะฮะแต่ไม่เป็นไรครับนะฮะผู้ที่เขาพูดง่ายๆครับพวกที่ เขามีความยุติธรรมครับนะนะเขากำลังต่อกรกันอยู่กับอีกคนคนนี้อยู่ครับนะเดี๋ยวก็รู้นะครับว่าไผเป็นไผครับอาจารย์นะครับไม่ต้องห่วงครับนะเพราะสิ่งที่เขากระทำนั้นครับทุกอย่างนี่ครับนะตาละที่แต่ละเว็บไซต์เขารู้หมดนะครับว่าอะไรคืออะไรเพราะนั้นครับเราไม่ต้องไปพะวงเรื่องพวกนี้หรอกครับอาจารย์ครับนะนะอะไรก็แล้วแต่เขารู้กันเองนะครับว่าสิ่งที่มันกระทำอยู่นั้นเป็นเรื่องของคนที่จิตตกและก็กำลังจะเสียสตินะฮะก็เรื่องของเรื่องครับเคยขอพี่อุทัยครับผมขอโทษทีนะนิดหนึ่งพอดีมีพรรคพวกเราซึ่งก็ได้ร่วมต่อสู้กันมายาวนานและก็ถูกปราบปรามขนาดหนักตอนนี้ก็ได้ไปรวมตัวกันอยู่นะครับรอบๆประเทศไทยนี่แหละก็บอกว่าขอให้กำลังใจพวกเราและก็พวกเราก็ขอให้กำลังใจกับนักรบใต้ดินด้วยนะครับก็ขอให้กำลังใจทุกคนละครับไม่ว่าใครจะเป็นอะไรนะครับถ้าคิดต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยต่อสู้เพื่อประชาชนนะพวกเรายินดีนะ
แล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้ซึ่งกันและกันนะครับก็ขอให้โชคดีนะครับหวังว่าเราคงได้เจอกันนะผมมีโอกาสผมก็จะไปเยี่ยมนะไม่ว่าท่านจะอยู่ประเทศไหนผมมีโอกาสผมก็จะไปเยี่ยมนะครับตอนนี้ก็ขอให้เราทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดนะครับเชิญเลยครับพี่อุตไรครับก็เช่นกันครับอาจารย์ครับผมก็ขอฝากกำลังใจไปให้กับเพื่อนๆของเราครับที่อยู่โดยรอบประเทศไทยนี่นะครับที่กำลังทำงานกันอย่างชนิดที่เรียกว่าไม่เห็นแก่เหน็ดแก่เหนื่อยนะครับแล้วก็ต้องเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายก็อยากจะเรียนนะครับเรียนให้พี่น้องคนไทยของเราเนี่ยครับนะฮะถ้าไม่เหนือบากว่าแรงครับนะฮะก็ช่วยกันสนับสนุนกลุ่มของพี่น้องของเราที่ต้องถอยออกไปตั้งหลักเพื่อกลับมาต่อสู้เรียกร้องประชาธิปไตยอันสมบูรณ์คืนให้กับประเทศไทยครับก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับช่วยกันนะครับสนับสนุนเหล่าผู้กล้าของเราที่ถอยออกไปตั้งหลักอยู่ในต่างประเทศนะครับในเขตรอบบ้านผ่านเมืองของเมืองไทยครับช่วยๆกันครับคนละไม้คนละมือนะครับสนับสนุนเหล่าผู้กล้านั้นด้วยนะครับท่านติดต่อกับใครได้ก็ติดต่อนะฮะแล้วก็ช่วยกันไปตามแต่กำลังของพวกท่านนะครับผมก็ฝากเรียนเท่านี้นะครับส่วนของทาง LA นะครับเห็นคุณยุทธมาโพสต์ไว้ฝากไว้นะครับว่าวันที่เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับนะผมมาเลื่อนไปแล้วโอเคนะครับคุณยุทธได้มาโพสต์ไว้นะครับว่าอะไรนะครับเดี๋ยวนะฮะว่าจะมีการไปทำบุญนะฮะให้กับด็อกเตอร์อภิวันนอครับหน้าที่ LA นะครับไม่ใช่ที่เมืองไทยนะครับก็เดี๋ยวผมหานิดหนึ่งครับในวันที่11นะครับวันที่11คนรักด็อกเตอร์อภิวันใน LA นะครับจะทำพิธีที่วัดพระธาตุดอยสุเทพที่ชินโนชินนะครับท่านที่อยู่ใกล้ขอเชิญด้วยนะครับจากคุณยุทธ LA นะครับวันที่11คนรักด็อกเตอร์อภิวันใน LA จะทำพิธีที่วัดพระธาตุดอยสุเทพที่ชินโนชินท่านที่อยู่ใกล้ก็ขอเชิญด้วยละกันนะครับนะฮะก็เชิญครับนะฮะคนที่รักด็อกเตอร์อภิวันในแคลิฟอร์เนียแล้วกันนะครับของสหรัฐอเมริกาครับโดยเฉพาะใน LA ใครอยู่ใกล้แถบนั้นก็ไปร่วมงานกันนะครับสำหรับวันนี้ก็คงต้องลาจากกันเพียงเท่านี้ครับสุขสดชื่นสมหวังครับจงเป็นของผู้ฟังทุกท่านครับก็ต้องลาจากกันผมวันนี้ขอประกาศด้วยความเป็นปัจเจกบุคคลอภิวันวิริยะไทยอยากจะพูดอย่างนี้มานานแล้วครับขอประกาศว่าอภิวันวิริยชัยสนับสนุนนิติราชด็อกเตอร์วรเจตภาคีรัตน์ครับพระผู้ใหญ่เคยบอกผมนะครับว่าสถาบันกับศาสนาเหมือนกันนะอยู่ได้ด้วยพลังศรัทธาของพี่น้องประชาชนเพราะฉะนั้นเมื่อใดพี่น้องประชาชนมีพลังศรัทธาทั้งสองสายด่างคือสถาบันและศาสนาอยู่ได้ครับพี่น้องครับกลุ่มอาจารย์นิติราชไม่ใช่ต้องการยกเลิกมาตรา112เพียงแต่ต้องการแก้ไขให้ดีขึ้นครับเพราะการแก้ไขกฎหมายอาญามาตรา112เนี่ยเกิดจากการทำรัฐประหารก็แก้มากขึ้นทำรัฐประหารทีก็แก้โทษให้มากขึ้นจึงทำให้ประชาชนทางแทนในสถาบันนะครับเพราะฉะนั้นขอประกาศในที่นี้อีกครั้งผมสนับสนุนอาจารย์วรเจตน์และพรรคพวกครับสนับสนุนนักวิชาการที่เรียกร้องประชาธิปไตยทุกคนสนับสนุนนักวิชาการที่เรียกร้องความเป็นธรรมทุกคนอาจารย์ตุ้ม
าจารย์หวานอาจารย์เพหนูริงสมบัติบุญงามมนงอาจารย์ที่เคารพรักอีกคนหนึ่งด็อกเตอร์สมศักดิ์เจียมธีระสกุลนะอาจารย์เกษียณได้แต่งกลอนนะครับพรรณนาว่าถ้าหากว่าพรรคเพื่อไทยสู้ไปกราบไปไม่มีทางชนะครับเพราะฉะนั้นผมขออนุญาตกราบเรียนวิงวอนท่านอาจารย์เกษียณเตชาภิระครับกลอนของท่านตอนท้ายท่านบอกว่ามึงกับกูสิ้นกันนะวันนี้มึงกับกูสิ้นกันนะวันนี้ครับผมขอกราบอาจารย์เกษมเตชาภีราครับผมขอเปลี่ยนคำกรสมัยมึงกับกูสู้ด้วยกันจนวันตายครับพี่น้องขอขอบคุณน้องๆ นักวิชาการทุกคนเราต้องสู้ด้วยกันจนวันตายครับพี่น้องบริเวณสนามแห่งนี้เดิมมืดครับตอนนี้สว่างโล่เพราะคนเสื้อแดงอุดรธานีตาสว่างหมดแล้วครับพี่น้องครับวันนี้เป็นครั้งแรกครับในการปราศัยนอกเวทีราชประสงค์ที่แกนนำมาครบทุกคนครับพี่น้องครับนอกจากแกนนำมาครบทุกคนแล้วพี่น้องที่มาฟังคำปราศัยเยอะที่สุดครับ150,000คนปรบมือดังๆให้ได้ยินไปถึงบนสวรรค์ชั้นฟ้าครับเพื่อจะบอกสวรรค์ชั้นฟ้าว่าข้ามาเรียกร้องประชาธิปไตยครับก่อนขึ้นเวทีผมเดินตามเต็นท์ไปดูเสื้อและก็วาทกรรมของคนเสื้อแดงครับว่าคนเสื้อแดงคิดอย่างไรเขาเรียกร้องอะไรครับไปเจอวาทกรรมโดดเด่นครับบนเสื้อเขาเขียนว่ากูไม่รู้กูป่วยครับเองฮะเพราะฉะนั้นคนเสื้อแดงเลยเกิดวาทกรรมประชดมันซะเลยไอ้เหี้ยสั่งฆ่าอีห่าสั่งยิงครับมันเกิดจากความรู้สึกจากใจของพี่น้องเสื้อแดงครับก็ในเมื่อคุณไม่ยอมรับพวกเสื้อแดงจึงประชดว่าไอ้เหี้ยสั่งฆ่าอีห่าสั่งยิงครับผมต้องกราบขออภัยพี่น้องครับเทศไทยมันบอกว่าไม่สุภาพครับไม่เป็นไรไม่สุภาพเปลี่ยนใหม่คนเสื้อแดงผมเดินดูเมื่อกี้เสื้อข้างหลังเขียนว่าคุณลุงสั่งฆ่าคุณป้าสั่งยิงครับอันนี้เพราะหน่อยครับคนว่าคนไทยในอุดรธานีเนี่ยเป็นคนไทยเชื้อสายจีนเยอะฮะแกก็น้อยใจฮะบอกว่าไปเรียกคุณลุงคุณป้าไม่ได้ต้องบอกว่าอากงสั่งฆ่าอาม่าสั่งยิงครับพอผมพูดอย่างนี้พอผมกลับไปถึงบ้านยังไม่ทันจะนอนนะเมียบอกว่าฟังเพลงเกาหลีวอนนอนคุกครับผมก็บอกผมไม่วอนผมเข้ามาแล้วนะเข้ามาครั้งนึงแล้วคำถามแรกเลยท่านรองประธานรู้ไหมไปปราศัยกับคนเสื้อแดงเนี่ยแหละยุยงสร้างความแตกแยกติดตารางนะผมก็บอกนะคนระดับรองประธานสภาไม่รู้กฎหมายได้ยังไงเวลาผมขึ้นเวทีแสดงวันนี้ก็เหมือนกันผมไม่ได้ยุยงครับผมมาปลุกระดมพี่น้องเสื้อแดงต่างหากนะครับครับเสียงที่ท่านได้ยินจบไปแล้วนั้นครับพวกเราจะไม่มีวันลืมครับพร้อมกับคำทิ้งท้ายก่อนที่ท่านพันเอกด็อกเตอร์อภิวันวิริยชัยจะสิ้นชีพนะครับนะจะเสียชีวิตนะครับกูจะไม่ยอมไปรายงานตัวกับพวกโจรกบฏปล้นประเทศไทยปล้นประชาธิปไตยอย่างแน่นอนครับค่ำคืนนี้ก็คงต้องลาจากกัน
เพียงเท่านี้นะครับสำหรับวันนี้